Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ขอความรักความเมตตากรุณาปราณีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดนะครับให้ท่านผู้ที่มารับฟังรับชมเพจของบ้านอิเปะนี้นะครับจงมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับนะฮะท่านนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าหัวข้อพระคุณของพ่อแม่เนี่ยนะเป็นหัวข้อที่ดีมากสำหรับวันนี้และตรงกับตัวแกเลยนะใครมีอะไรสงสัยถามแกได้เลยเพราะแกจะตอบได้ดีมากเพราะว่าแกเป็นคนทำให้กับพ่อแม่มาตลอดนะครับเชื่อฟังพ่อแม่มาตลอดจนท่านถึงประสบผลสำเร็จถึงวันนี้นะครับรวมถึงบ้านยูเต้ด้วยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าผมมาแต่ละครั้งนะครับพี่น้องเขาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเขารักกันมากนะครับแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับหลังจากที่งานเสร็จแล้วท่านสังเกตไหมครับว่าโต๊ะที่หรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะหายอันตรธานภายในไม่ถึง10 นาที20 นาทีหมดแล้วเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพี่น้องเขารักกันก็คือพ่อแม่เขาได้บอกว่าตั้งแต่สมัยที่พ่อแม่ให้มีชีวิตอยู่แล้วนะครับว่าลูกๆต้องรักกันนะมีอะไรต้องช่วยเหลือกันนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะออกมาเป็นศูนย์อบรมบริหารอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเต้แห่งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สมิธของเราก็ได้มาเสริมนะฮะข้อมูลต่างๆว่าเหตุใดนะครับเราถึงจะต้องรักคุณพ่อคุณแม่ให้มากที่สุดนะครับครับบอกนะครับว่าท่านอาจารย์นี่ FC เยอะนะครับกว่าจะถึงเวทีเนี่ยเป็นชั่วโมงนะวันนี้จะเป็นชั่วโมงนะครับครับขอเชิญครับอาจารย์ครับตอนนี้นะครับที่ผมเรียนทราบว่าตอนนี้คือผมเป็น FC มาตลอดนะครับครับขณะนี้นะครับท่านอาจารย์สมิธของเราก็ได้มานั่งประจำที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์ก็ได้ทักทายกับพี่น้องของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตถามอาจารย์บางอย่างที่ผมไม่รู้แล้วก็ทีมงานของเราไม่รู้ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ยะซากัลลอฮ์ ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอาจารย์อีซายูเตะบรรดาเจ้าของบ้านทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้โอกาสเรามีชีวิตมีโอกาสได้หายใจวันนี้อีก1 วันดังนั้นก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องนะครับอยากจะได้บอกกับพี่น้องเตือนทั้งตัวผมและพี่น้องทั้งหลายให้อ่านดุอาสัก4 ต้นนะครับต้นที่1ดุอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัยานะบะดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้มันจะมีแก๊งหนึ่งมาจากเรียนวันเสาร์มาจากศาสนูเรียนวันเสาร์ยังจำได้ถ้ายังจำได้พวกนี้เนี่ยเขามีสูตรแต่อย่าไปบอกใครนะสูตรที่ผมให้ไปน่ะนะดุอาบทที่2ไซยิดุลอิสติฆฟารนายแห่งการขออภัยโทษต้นนี้ยาวหน่อยนะครับอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะ خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا الحمد لله ยาวหน่อยอาจารย์ทำไงต้นนี้ยาวหน่อยทำไงอาจารย์ครับดูว่ามีอะไรนะมีตัวอย่างให้หรือมีชีทให้ไหมต้นโอ้ง่ายเลยพี่น้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็พิมพ์ไซยิดุลอิสติกฟาร์ขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยทั้งที่มีคนทำให้ผมแล้วเขาก็เอาชื่อผมไปใส่เอาไว้ผมบอกเลยอะไรที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่มีของผมหรอกนะครับส่วนใหญ่เขาทำให้ทั้งนั้นนะพี่น้องโอ้โหอาจารย์ทำเก่งจังเลยทำอันนี้ให้ฉันหน่อยพี่น้องอีเมลผมยังเปิดไม่เป็นเลยจริงๆจากใจนะโอ้โหเฟซบุ๊กอะไรต่ออะไรเนี่ยคนอื่นทำทั้งนั้นนะครับผมก็เปิดแล้วก็เปิดค้างตั้งแต่วันที่ทำยันวันนี้ยังไม่เคยปิดเลยกลัวปิดแล้วเปิดไม่ได้นะครับดูอาบทที่3ให้กับพ่อแม่ร็อบบิฟิรลีวะลิวาลิดัยะวัรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีอัลฮัมดุลิลลาห์และบทสุดท้ายดูอานี้เป็นดูอาของคนฉลาดพี่น้องนะคนโง่ๆไม่ต้องทำอะไรกับดูอานี้คนฉลาดเท่านั้นพี่น้องทำไมผมถึงบอกแบบนี้เพราะในบันทึกหะดีษบอกใครอ่านดูอาบทนี้1ครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มลาอิกะฮ์บันทึกความดีให้กับเขาเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเลยมีจำนวนผู้ศรัทธาอยู่เท่าไหร่เขาจะได้ผลบุญในครั้งเดียวเท่านั้นเลยมีอยู่ที่เนี่ยที่มาบ้านอาจารย์อิซายูเตะถ้าเป็นผู้ศรัทธาหมดเลยพี่น้องอ่านทีเดียวจะได้เท่ากับจำนวนนี้แล้วไม่ได้เอาแค่เฉพาะที่นี่ในโลกมันมีเท่าไหร่ได้หมดเลยได้หมดอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุอ์มินีนะวัลมุอ์มินาตอีกเที่ยวหนึ่งนะอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุอ์มินีนะวัลมุอ์มินาตวันนี้พี่น้องสบายแล้วโอ้ฉันอ่านดูอานี้ได้น่าจะได้ประมาณ 2-3 ล้านนะเดี๋ยวกลับไปสุโบนี่ยาวเราไปต้องละหมาดไม่ได้นะมันคนละเรื่องกันนะพี่น้องจะไปคิดเองความดีโอ้ได้มา 2-3 ล้านสบายอยู่ไปอ้าวมะมันทำไมไม่ขึ้นละหมาดสุโบอ๋อไปฟังบ้านอาจารย์ยูเตะมาเขาได้มาหลายล้านแล้วไม่ใช่นะครับบอกกับพี่น้องก่อนความผิดพลาดผมเนี่ยนะอาจารย์มีใครสักคนหนึ่งส่งอะไรนะเขาเรียกโปสเตอร์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็มีคนส่งไปให้ผมอีกทีบอกว่าหัวข้อบรรยายผมก็เปิดเลยเวลาเปิดพี่น้องเป็นนิสัยเป็นปกติเวลาเปิดเวลาสายตาไม่ดีเราจะขยายเวลาขยายเนี่ยหัวข้อมันอยู่ด้านบนเวลาขยายปุ๊บหัวข้อมันก็หายเข้าไปในที่มืดไอ้ผมก็นั่งท่องมาตลอดเลยครับเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วก็ยังจำไม่ได้อยู่นั่นแหละว่าหัวข้อคืออะไรวันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์วันนี้หัวข้อก็คือพระคุณของพ่อแม่พี่น้องก็เข้าใจแบบนั้นครับพี่น้องดูนี่อันนี้ที่เขาส่งไปให้ผมเสร็จเรียบร้อยผมติ๊กแล้วผมก็ขยายปึ๊บเพื่อจะดูว่าหัวข้อคืออะไรสุดท้ายหัวข้อมันขึ้นไปอยู่ตรงนี้แล้วผมก็นั่งท่องมาตลอดเพิ่มพูนความรู้มุ่งสู่ศาสนาผลบุญจากดุนยาจะนำพาไปอาคิเราะห์เตรียมหัวข้อมาเนี่ยเมื่อตะกี้มีคนถามอาจารย์หัวข้อวันนี้ว่าอะไรผมบอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันยาวมากอาจารย์อีซาก็มันไม่ยาวแน่ยาวผมก็ยืนยันว่ามันยาวผมก็เปิดให้ดูนี่ไงยังยาวเลยอาจารย์อีซาบอกไม่ใช่อาจารย์หัวข้ออยู่ข้างบนนี้เนี่ยแต่ผมเนี่ยทำแบบนี้หัวข้อมันเลยหายไปนะตกลงจะเอาหัวข้อไหนจะเอาหัวข้อที่ผมเตรียมมาหรือจะเอาหัวข้อตามบรรยายเขาตามบรรยายครับอัลลอฮ์ครับทุกคนเขาเตรียมจะฟังอาจารย์ในหัวข้อนี้กันนะเพราะว่าที่ผมถามไปอาจารย์จ้ะครับผมแต่ผมก็บอกเลยว่าอาจารย์เก่งหัวข้อนี้ด้วยไม่เก่งครับก็เดี๋ยวระหว่างที่อาจารย์หาอยู่นะครับผมก็ขออนุญาตคุยเรื่องอาจารย์นิดนึงครับผมเจออาจารย์ครั้งแรกที่ บ้านยูเต็ดนะครับแล้วแกก็บรรยายนักธรรมอยู่เพราะวันนั้นผมออกจากโรงพยาบาลพอดีแล้วเดินไม่ค่อยดีและอาจารย์ก็บรรยายอยู่อาจารย์ก็ถามว่าใครทราบไหมว่าการดูอาที่ให้พ่อแม่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยดูอาให้กี่ครั้งผมก็ตอบไม่ถูกเพราะเพิ่งไปเอาไงดีนึกขึ้นได้ว่าละหมาดมันละหมาดห้าเวลาก็เลยตอบอาจารย์ว่าห้าเวลาครับอาจารย์ก็เลยไม่ตอบผมก็ถามไปอยู่ก่อนปรากฏว่าไม่มีใครตอบผมตอบถูกผมก็เลยเดินมาให้ตุ๊กะเนี่ยที่อาจารย์เอามาจากมักกะห์มาให้ผมนะครับก็ถือว่าผมโชคดีนะวันนี้ผมไปบอกว่าเราให้ผลนะครับว่ามาคุยเรื่องพระคุณพ่อคุณแม่วันนี้เพราะผมได้ของจากอาจารย์ก็เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันขอเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตกลงก็เอาหัวข้อคุณพ่อแม่นะครับจนกระทั่งบางคนนะบอกว่าตกลงเนี่ยผมเนี่ยพูดเป็นอยู่สองเรื่องบรรยายหนึ่งเรื่องบุญคุณพ่อแม่กับสองเรื่องบุรีนะมีคนเคยถามผมว่าอาจารย์จบคณะสักการศาสตร์มาเปล่ารู้จักสักการศาสตร์ไหมสักการคืออะไรรู้ไหมคือบุรีคนเนี่ยเขาจะเรียกบุรีเนี่ยเขาไม่เรียกบุรีเขาเรียกสักการสักการศาสตร์ก็คือโอ้โหเจอกี่เที่ยวก็พูดแต่เรื่องบุรีนั่นแหละนะพี่น้องผมบอกว่าสองเรื่องเนี่ยนะครับสองเรื่องเนี่ยพี่น้องลองพิจารณาดูให้ดีอันที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องบิรรุลวาลิดัยน์การทำความดีต่อคนเป็นพ่อแม่ถือเป็นพื้นฐานของมนุษย์ปัจจุบันเราเลยถ้าเราทำดีกับพ่อแม่ไม่ได้พี่น้องโอกาสที่จะทำดีกับคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจยากเพราะพ่อแม่เนี่ยพี่น้องให้เราเนี่ยตั้งแต่วันที่เราเนี่ยยังไม่ขอเลยนะแล้วให้กับเราโดยที่ไม่รู้เลยว่าให้เราแล้วจะได้อะไรคืนกลับไปใช่หรือไม่ใช่เราคลอดออกมาปุ๊บเราก็เริ่มให้บางทีให้ก่อนที่จะอะไรจะคลอดด้วยซ้ำให้กับเราเนี่ยตั้งแต่รู้ว่าเราเนี่ยตั้งครรภ์พ่อแม่บางคนผมเนี่ยนะอ่านจากตำราอย่างเดียวเพราะผมยังไม่มีลูกแต่ภรรยามีแล้วนะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์พูดดีจังเลยผมทำไลฟ์สดมีคนพิมพ์มาเลยอาจารย์มีเมียยังนะภรรยาผมก็อยู่ในไลฟ์สดด้วยกลับไปบ้านเขาก็ตอบเขาก็บอกว่าตอบเขาไปยังล่ะที่เขาถามนะบอกเขาไปนะไปบรรยายที่ไหนนะนะผมก็ต้องบอกด้วยเพราะเราเชื่อฟังนะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมันเป็นมาตรฐานเป็นพื้นฐานจนกระทั่งวันนี้ผมเคยเห็นน้องชายผมนะครับภรรยาเขาตั้งครรภ์มาถึงน้องสาวอีกตอนนี้น้องสาวผมก็ตั้งครรภ์จะออกลูกอีกประมาณ3-4 วันเนี่ยประมาณเนี่ยปรากฏพี่น้องนี่อาญาที่เราเห็นเลยนะครับยังไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยนะเตรียมชุดเนี่ยตั้งรอไว้แล้วเตรียมชุดขวดนมสารพัดเลยพี่น้องตั้งเรียงเอาไว้บางทีเนี่ยนับเนี่ยนะบางตัวเนี่ยน่าจะไม่ได้ทันได้ใส่นะโตก่อนซื้อเนี่ยนะแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหอยากจะรู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะได้ซื้อถูกไปซาวไปดูเสร็จเรียบร้อยไปเลือกซื้อหาชุดหาขวดนมหาอะไรโอ้โหสารพัดเลยลงทุนตั้งแต่ยังไม่เกินนะพี่น้องไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี่คือความตั้งใจดีของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทีนี้มาดูว่าซอฮาบะห์ถามนบีว่าบนดุนยานี้เลยบนดุนยาเนี่ยใครที่ฉันจะเอาเป็นคนสนิทมากที่สุดใครที่จะควรเป็นคนสนิทกับฉันมากที่สุดเนี่ยในทั้งหมดบนหน้าดุนยานี้นบีบอกครั้งที่หนึ่งมุกะแม่ของท่านพ่อกับแม่เราคิดว่าเท่ากันนั่นในความเข้าใจของเราเพราะเป็นผู้มีบุญคุณกับเราทั้งคู่แต่นบีบอกมุกะครั้งที่สองก็ถามอีกใครครับนบีก็ตอบมุกะแม่ของท่านครั้งที่สองถามอีกใครอีกครับหลังจากนั้นนบีก็ตอบมุกะครั้งที่สามถามอีกหลังจากนั้นใครครับนบีเพิ่งจะตอบว่าพ่อของท่านแสดงว่าระหว่างที่เราเข้าใจว่าพ่อกับแม่เนี่ยเท่ากันแต่ในความเป็นจริงแล้วแม่เท่าไรสามครั้งถึงจะครั้งที่สี่ถึงจะเป็นอะไรถึงจะเป็นพ่อแล้วระยะเวลาของการมีชีวิตในฐานะของการเป็นลูกเนี่ยพี่น้องการเอาใจใส่แบบจริงจังเนี่ยนะครับมันมีระยะเวลาด้วยการตอบแทนคุณงามความดีเนี่ย ตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนกระทั่งช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เราต้องให้ความสำคัญมากถึงมากที่สุดอ้าวไปดูเอาจากอายะอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอิมมายะบลุกันนะอินดะกัลกิบรอะฮะดุฮุมาอาวกิลาฮุมานี่แหละที่ผมบอกกับพี่น้องอัลลอฮฺมีดำรัสว่าเมื่อพ่อแม่ของท่านคนหนึ่งคนใดหรือสองคนจากท่านทั้งสองลุเข้าสู่วัยชราแสดงว่าความสำคัญหรือการเอาใจใส่ต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไอ้วันที่เขายังหนุ่มๆต้องทำดีไหมต้องทำดีแต่ถ้าเวลาที่เขาแก่ชราเมื่อไรต้องดียิ่งกว่าสมัยที่ยังหนุ่มๆต้องดียิ่งกว่าเราตอบแทนพ่อแม่ใช่ดังนั้นพี่น้องต้องดูว่าไอ้สิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อการทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยไอ้ตอนที่เขายังแข็งแรงดีก็ต้องทำนะแต่ถ้าพ่อแม่ของใครแก่ชราแล้วพี่น้องต้องเอาใจใส่เพราะอัลลอฮฺว่าไว้แบบนั้นแล้วเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องเอาใจใส่ด้วยเหตุผลซอฮาบะห์เคยไปขอกับนบีจะออกรบพี่น้องดูนะความสำคัญเมื่อตะกี้นบีบอกยังไงถ้าเทียบระหว่างพ่อกับแม่นบีพูดแม่3ครั้งแล้วก็พูดถึงพ่อครั้งที่4ซอฮาบะห์ไปถามนบีอีกนบีครับผมเนี่ยจะออกรบกับนบีด้วยพี่ต้องคิดว่าจิฮาดใหญ่ไหมจิฮาดเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะใครชะฮีดตายในหนทางของอัลลอฮ์คนคนนี้ได้สวนสวรรค์นี่ถูกประกันเลยซอฮาบะห์จึงอยากจะออกเพื่อจะไปรบไปตายไปสู้ในหนทางของศาสนาซอฮาบิยะคนหนึ่งชื่อนาซีบะห์ผู้หญิงคนนี้พี่น้องออกไปสมรภูมิรบด้วยแต่นบีไม่ได้ให้ผู้หญิงออกไปรบนะแต่นาซีบ้านเนี่ยออกไปเนี่ยนะครับเพื่อจะไปเป็นคนให้น้ำให้ยาเป็นกองหลังพวกเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามีสงครามจริงๆเรื่องราวศาสนากล้าออกกันไหมกล้าไปไหมอาจารย์ไม่กล้านะอาจารย์เดี๋ยวฉันขอดูแลแถวบ้านแล้วกันนะนาซีบ้าไปเลยออกไปด้วยไปให้น้ำไปให้ยากับคนที่เจ็บป่วยจากสงครามแต่อันเนื่องมาจากสภาพของสงครามในเวลานั้นเนี่ยมุสลิมเนี่ยตายเป็นจำนวนมากผู้หญิงคนนี้จึงออกเลยวิ่งออกไปในสมรภูมิรบด้วยเวลาไปถึงสมรภูมิรบผมตัดเลยแล้วกันนะสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้ได้แผลมาหนึ่งแผลแผลเนี่ยถูกฟันที่บ่ามาหนึ่งแผลผู้หญิงคนที่ทำยังไงรู้ไหมพี่น้องเวลาถึงวันที่เขามีงานเลี้ยงฉลองของบรรดาสตรีที่ไหนก็ตามผู้หญิงคนนี้จะไปด้วยแล้วผู้หญิงอาหรับเขาจัดงานเนี่ยเขาทำเฉพาะกระโจมผู้หญิงไม่มีผู้ชายเสร็จเรียบร้อยบนความภาคภูมิใจของผู้หญิงคนนี้ไปเปิดไหล่ให้กับผู้หญิงทั้งหลายที่มางานได้ดูแล้วบอกกับบรรดาสตรีที่มางานว่านี่ดูนี่รอยแผลเนี่ยฉันถูกฟันมาเคยยืนกำดาบให้ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนถูกฟันญิฮาดใหญ่ไหมใหญ่พี่น้องซอฮาบะห์ถามนบีว่าอัยยุลอามัลอัฟฎอลนบีครับการงานอะไรประเสริฐมากๆนบีบอกในสำนวนของหะดีษนี้ว่าอันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์อัฟฎอลซอฮาบะห์ได้ยินแบบนี้วันที่นบีเรียกออกรบไปเลยนบีครับผมขอออกไปรบด้วยขอออกไปรบด้วยเพราะอยากจะทำงานใหญ่เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์นบีตั้งคำถามกับคนที่จะไปออกรบคนนี้ว่ายังไงรู้ไหมมีแม่อยู่หรือเปล่าที่บ้านยังมีคนที่ท่านต้องดูแลเป็นบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าพี่น้องดูนะแล้วเราเดี๋ยวจะได้เปรียบกันว่าทุกวันนี้คนที่ยอมออกจากบ้านทิ้งพ่อทิ้งแม่ว่ายังไงกันนี่จะไปรบงานใหญ่ของศาสนานะบีบอกถ้ามีพ่อแม่กลับไปดูแลพ่อแม่ของเจ้าให้ดีพี่น้องระหว่างจิฮาดที่การันตีด้วยสวนสวรรค์แต่นบีบอกคนนี้ไม่ต้องไปกลับไปดูแลพ่อแม่ของท่านแต่ทุกวันนี้พี่น้องอุลามะเขียนไว้ในตำราเตือนเป็นข้อเตือนใจว่าเวลาจะออกจากบ้านลูกจะก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยต้องได้รับอีเซนจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกวันนี้เคยขอไหมอันนี้ขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับอันนี้คือต้องผ่านอาเกตบาเล็กไปแล้วไหมหรือไม่ต้องหรือว่าทุกอย่างต้องผ่านพ่อแม่หมดพี่น้องครับ ว่าในเรื่องของสิ่งที่เป็นมารยาทพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ขนาดญิฮาดเนี่ยนบียังไม่ให้ไปแล้วถามว่าเวลาเราจะออกจากบ้านอาจารย์ฉันโตแล้วฉันออกได้เลยเพราะฉันมีสติปัญญาครบสมบูรณ์มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเข้าใจรู้ป้องกันปลอดภัยแต่นี่เป็นการให้เกียรติเป็นการให้เกียรติที่คนเป็นลูกทั้งหลายพึงจะปฏิบัติเพราะขนาดญิฮาดงานใหญ่ระดับญิฮาดนะนบีบอกอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านของเจ้านะดูแลพ่อแม่ของเจ้าให้ดีผูกพันกับหะดีษที่นบีบอกริดอรับบีฟีริดอลวาลิดัยนีใครที่กำลังอร่อยทั้งหลายนึกให้ดีความพึงพอใจของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนที่เป็นพ่อแม่ด้วยครับผมดังนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ผมนำมาเรียนกับท่านพี่น้องก่อนที่จะเป็นการพูดให้พี่น้องเข้าใจว่าแล้วอะไรบ้างที่เราพึงจะต้องปฏิบัติต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราจะคืนสิทธิจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ยังไงเพราะเฉพาะจั่วหัว3หะดีษตรงนี้มันเป็นความเข้าใจที่ไม่น่าต้องสงสัยไม่น่าต้องถามว่าอาจารย์ระหว่างแม่กับเมียเนี่ยฉันจะดีกับใครมากกว่ากันผมถามระหว่างแม่กับเมียพี่น้องเลือกใครแม่เลือกแม่จริงหรือเปล่าสุดท้ายพี่น้องเหตุเนี่ยที่เราบอกเลือกแม่เนี่ยจริงหรือเปล่าไอ้คำตอบวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของมันก็คือในการปฏิบัติในชีวิตจริงของเราเป็นแบบนั้นไหมดังนั้นถามว่าพ่อแม่สำคัญขนาดไหนครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สลัฟท่านหนึ่งนะครับพาแม่ของตัวเองเดินทางมาถึงบัยตุลลอฮ์เดินทางมาถึงบัยตุลลอฮ์หลังจากนั้นเอาแม่ตัวเองเนี่ยขึ้นบ่าเลยใครเคยไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยพี่น้องน่าจะรู้ฤทธิ์ดีว่าการเดินตะวาฟรอบบัยตุลลอฮ์7 รอบน่ะมันขนาดไหนยิ่งถ้าอ้วนๆอย่างผมเนี่ยนะอัลลอฮ์ไอตอนรอบแรกเนี่ยนะสาคึกเวลาเบียดกับแอฟริกาไปสัก 2-3 รอบโอ้ยชักจะไม่ไหวแต่ใจจะออกไปรอบนอกดีไหมมันโล่งดีแต่เอาหลอไกลเหลือเกินเอาเบียดอยู่ข้างในนี่แหละนี่เราเดินตัวเปล่าเราเดินตัวเปล่าปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เอาแม่ตัวเองขึ้นหลังด้วยแล้วก็ทำการตะวาฟเนี่ยรอบบัยตุลลอฮ์ขณะที่แม่ตัวเองยังอยู่บนหลังนะครับผมจำไม่แม่นว่าระหว่างท่านอุมัรหรืออิบนุอุมัรถูกถามคำถามนี้ถามว่าหลังจากเสร็จจากการทำการตะวาฟเสร็จเรียบร้อยก็ไปหาท่านอุมัรหรืออิบนุอุมัรเนี่ยถามว่าที่ผมทำเมื่อสักครู่เนี่ยพาแม่ขึ้นหลังแล้วทำการตะวาฟรอบบัยตุลลอฮ์ยันครบ7 รอบเนี่ยนี่เป็นการตอบแทนบุญคุณของแม่หรือยังท่านอิบนุอุมัรบอกฟาละถ้าจะนับว่านี่คือการชดเชยหรือการเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่มันทดแทนหรือมันเอามาตอบแทนกันไม่ได้เลยนะครับดังนั้นจึงอยากจะบอกกับพี่น้องงานใหญ่ขนาดตะวาฟพี่น้องยังเทียบอะไรกับบิรรุลวาลิดัยไม่ได้แล้วเราทุกวันนี้พี่น้องมีพ่อมีแม่สิทธิเราเคยคืนกับเขาหรือเปล่าปัญหาคือแล้วรู้หรือเปล่าว่าอะไรเป็นสิทธิที่จะต้องมอบให้กับพ่อกับแม่ของเรานะครับพี่น้องใครที่ยังพอมีพ่อแม่อยู่นะอินชาอัลลอฮ์ในคืนนี้ผมจะได้อธิบายพูดให้พี่น้องฟังว่าเมื่อเรารู้ว่าพ่อแม่ของเราสำคัญขนาดนี้เราจะจัดการยังไงกับการเป็นลูกของเราแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วไหนใครพ่อแม่ตายไปแล้วยกมือขึ้นเขาตายแบบตายเรียบแล้วนะตายเรียบแล้วฝั่งนี้ตายเรียบเยอะนะบางคนได้ยินโอ้โหสบายใจพ่อแม่ตายไปแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรผมบอกคนที่พ่อแม่ตายไปก่อนง่ายๆ3 อย่างข้อที่ 1นะครับใครที่พ่อแม่ตายไปแล้วเพราะว่าใครฟังเสร็จแล้วพ่อแม่ตายแล้วกลับบ้านได้เลยนะเพราะคนที่พ่อแม่ยังไม่ตายก็อยู่ฟังต่อข้อที่ 1พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วลูกจะทำดีกับพ่อแม่ด้วยเหตุอะไรได้บ้างข้อที่ 1ทำซอดาเกาะให้หูยอาจารย์ฉันน่ะเห็นหน้าอาจารย์น่ะมีแต่บริจาคอย่างเดียวนะพี่น้องลูกคนหนึ่งอยากจะทำความดีกับคนที่เป็นพ่อแม่ สิ่งที่พ่อแม่เมื่อครั้งพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วให้เราทำซะดอกก็ไม่ต้องเอ่ยนามก็ได้นะครับขอให้เรากล้าบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ทรัพย์นั้นพี่น้องมีประโยชน์ถึงพ่อแม่ที่นอนตายอยู่ในกุโบร์ของเราด้วยนะครับถามตัวเราพี่น้องใครที่เรารักมากที่สุดฮะในโลกนี้เรารักใครมากที่สุดไม่นับอัลลอฮ์กับนบีนะพ่อแม่แล้วให้ทำมือรักพ่อแม่ขนาดไหนเท่านี้อาจารย์รักพ่อแม่ขนาดนี้แล้วก็รักเมียขนาดนี้นะไอพ่อแม่เราก็บอกโหใหญ่มากเลยนะอันนี้ไม่ใช่ผมยกตัวอย่างเฉยๆแม่หัดยานี่นะเราบอกเรารักพ่อแม่ใหญ่มากนะครับทำมือใหญ่เลยแต่เวลาเมียมีบางทีมีบานข้างบนนะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพี่น้องเวลาคำพูดกับการกระทำมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยระวังมันจะเข้าหมวดของมุนาฟิกโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนะครับด้วยเหตุผลนี้ถ้าเราบอกเรารักพ่อแม่เรามากแต่วันนี้สิทธิที่บรรดานักวิชาการรวบรวมมันอาจจะไม่ทันสำหรับเราเพราะพ่อแม่เราตายไปแล้วสำหรับคนที่พ่อแม่ตายไปแล้วคนที่หนึ่งทำซอดอกอลูกเนี่ยถ้ารักพ่อแม่ที่เสียชีวิตทำซอดอกอเลยพี่น้องสตางค์ที่เราหามาอาจารย์ฉันหามาตั้งแย่เหนื่อยออกไปทำงานอาจารย์จะให้ฉันซอดอกอเลยอ๋อเนี่ยคนจนๆไม่เห็นมันทำอะไรกันเลยนอนกวายเปเจ๊ดเอ็ดจะให้ฉันเอาสตางค์ไปให้มันเด้อมันไม่เกี่ยวว่าเขาเนี่ยทำงานหรือไม่ทำงานถ้าเขาจนหน้าที่เราต้องให้พี่น้องผมบอกให้นะใครที่เป็นจนรักษาความจนของท่านเอาไว้ทำไมรู้ไหมเพราะถ้าไม่งั้นเมื่อไรคนจนทั้งหมดกลายเป็นคนรวยพี่น้องจะบริจาคให้คนจนตรงไหนดังนั้นรักษาเมื่อเราจนเราอย่ารวยเราจนอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวคนรวยมันจะได้มาบริจาคให้เรานึกให้เป็นความดีแต่ถ้าคนจนขี้เกียจมันก็ไม่แน่แล้วนะเขาอาจจะไม่ไว้เราก็ได้ข้อที่หนึ่งทำซอดอกอเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องแล้วซอดอกอที่ดีนะครับคือซอดอกอตุนจาริยะตุนการบริจาคที่เป็นถาวรวัตถุอะไรที่เป็นการก่อสร้างทั้งหลายพี่น้องทำสิ่งนั้นเพราะทุกครั้งที่มีคนใช้ประโยชน์ซื้อหนังสือขุดบ่อน้ำพวกนี้พี่น้องเป็นซอดอกอยาริยะที่มีคนใช้แบบถาวรทำเลยพี่น้องเพราะทุกครั้งที่มีคนใช้ประโยชน์ผมนะเห็นเนี่ยบางที่แล้วแต่คนจะคิดนะแต่ผมกำลังอยากจะบอกคนบางคนได้ที่จากพ่อจากแม่มาพี่น้องแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เลยอัลลอฮ์ให้ทางเนี่ยมันพอดีเป็นทางผ่านของคนในหมู่บ้านเราทำยังไงเอาไม้ไปขวางเลยเอาไม้ไปขวางถามขอมาอัพนะที่เราเหรอเปล่าเราได้มาฟรีๆสุดท้ายเวลาตกมาถึงมือเราเอาไม้ขวางซะทำได้ไหมใครว่าทำได้ยกมือขึ้นใครว่าทำไม่ได้ยกมือขึ้นเยี่ยมเลยแบบนี้แหละนะได้หรือไม่ได้ฉันก็ไม่ยกหรอกจริงๆมันทำได้พี่น้องเพราะมันเป็นสิทธิของเราแต่พี่น้องมองให้ลึกนะเราเอาไม้มาขวางไม่ให้ใครผ่านกลัวถนนสุดแล้วพี่น้องเราจะปกครองถนนนี้ได้กี่ปีอาจารย์ฉันเก็บสตางค์ได้ไหมเก็บได้เพราะมีคนใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราครอบครองเอาเป็นประโยชน์ได้ถามว่าพี่น้องจะใช้ประโยชน์จากมันได้กี่ปีวันยิ่งถ้าใครวันที่พ่อแม่เนี่ยนะครับเป็นผู้ปกครองแล้วเขาให้ผ่านถนนเส้นนี้แบบฟรีๆมาถึงเราขวางถนนพี่น้องน่าสงสารน่าสงสารพี่น้องเวลาไปดูรู้จักท่านใครล่ะฮะท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเคยได้ยินชื่อไหมเสื้อขาวใส่แว่นนี่รู้จักอุสมานไหมไม่รู้จักก็ไม่แปลกว่าพออุสมานตายไปตั้งพันกว่าปีแล้วจะรู้จักได้ยังไงล่ะหล่ออาจารย์ได้ขนาดนี้ฉันยังไม่รู้จักทุกคนเลยท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นคอลิฟะคนที่3แห่งอิสลามท่านอุสมานเดินทางมาถึงมะดีนะห์พี่น้องเดินทางมาถึงมะดีนะห์ปรากฏท่านทำงานชิ้นใหญ่อย่างหนึ่งคือการซื้อบ่อน้ำในนครมะดีนะห์แล้วให้คนใช้ประโยชน์ฟรีแต่เรื่องราวของบ่อน้ำนี้ค่อนข้างยาวผมสรุปเลยนะครับท่านซื้อบ่อน้ำแล้วยกให้คนใช้ประโยชน์ฟรี จนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องงานนี้ของท่านอุสมานทูขนานนามณขณะที่เรากำลังฟังบรรยายเนี่ยผลงานชิ้นนี้ของท่านผ่านมา 1,400 ปียังมีคนพูดถึงงานใหญ่นี้ของท่านเลยแต่พวกเราพี่น้องให้ขุดบ่อให้ซื้อบ่อไม่ทำไอ้บ่อที่ได้มาฟรีๆกันไม่ให้คนอื่นใช้อีกถนนที่ได้มาฟรีๆกันไม่ให้คนอื่นใช้อีกแล้วพี่น้องพ่อแม่เราได้ประโยชน์ยังไงต่อนะครับสำหรับคนที่มีเยอะๆแต่อาจารย์อัลลอฮ์ถ้าฉันให้ถนนแล้วก็ไม่มีที่จะอยู่กันแล้วไอ้อันนี้กรณีหนึ่งนะครับก็ดูซูรุปความเป็นไปด้วยนะครับไอ้ให้จนหมดตัวเนี่ยศาสนาก็ไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ที่จะให้เนี่ยองค์ไหนมันคือความพอดีแต่โอ้โหสุดท้ายกันสี่กันห้าหมดเลยไม่ให้ใครได้ประโยชน์จากเราเลยอันนี้ผมว่าน่าจะไม่ถูกต้องแล้วแหละนะครับเอ้าทีนี้มาดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานอิมมายะบลุกันนะอินดะกัลกิบรอะฮะดูฮุมาเอากิลาฮุมาอัลลอฮฺบอกถึงความสำคัญพูดถึงหน้าที่ของคนเป็นลูกนะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่รายการที่หนึ่งอัลลอฮฺว่าเองเลยนะครับอัลลอฮฺว่าเองจากอัลกุรอานเลยข้อที่หนึ่งฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟลูกทั้งหลายอย่าพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟเคยอุ๊บกับพ่อแม่ไหมเสื้อขาวเคยไหมครับเคยเบอร์ไหนเราพูดให้ฟังสิอุ๊บยังไงเฮ้อ นั่นแหละไอ้อุ๊บเนี่ยพี่น้องภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาอาหรับแต่เวลาแปลเป็นภาษาบ้านเราผมเชื่อไม่มีใครอุ๊บหรอกแต่พวกอาหรับเท่านั้นแหละที่เขาใช้สำนวนเนี่ยแต่พวกเราก็จะประมาณเนี่ยเฮ้ยนี่พวกเราเอามาจากใครเอาจากผมนี่แหละอาจารย์เคยไหมของผมนี่นะถ้าผมนับได้ประมาณ4,680,000กว่าครั้งเนี่ยตอนนี้ผมอายุ37แล้วนะโหพี่น้องเอ้ยวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งสมัยเด็กๆอายุ11-12ปีเนี่ยนะตอนที่ดูหนังจากวงพวกสังทองพวกแก้วหน้าม้าเนี่ยโอ้โหกำลังเลยมาแล้วมิดเอ้ยเช็ดบ้านได้ยังโอ้ยมิดเอ้ยล้างจานด้วยโอ้ยนี่ผมเองไม่ต้องคนอื่นหรอกคนอื่นอาจจะไม่เป็นที่นี่มีใครเป็นอย่างผมยกมือขึ้นคนเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คนดีหมดเลยเลยอย่าลืมนะโกหกตัวครูก็บาปเหมือนกันอาจารย์ฉันไม่ยกหรอกเดี๋ยวเขารู้ว่าฉันเป็นคนไม่ดีนะแล้วตัวครูถามไม่อะไรไม่ยกมือก็บาปเหมือนกันหลอกนะแต่อย่าไปยกเลยเดี๋ยวคนข้างๆเขาว่าเราบุเรนะข้อที่หนึ่งอย่าพูดกับพ่อแม่ของเราด้วยคำว่าอุฟคือการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจแค่เบาๆนะแค่เบาๆเบาๆเนี่ยใครว่าห้ามอัลลอฮฺว่าห้ามใครบอกฮื้มไม่ได้อัลลอฮ์บอกฮื้มไม่ได้พี่น้องอาจารย์มันไม่ได้อะไรมากเลยไอ้คนพูดจะไม่รู้สึกว่าคำนี้แรงเด็ดขาดใช่หรือไม่ใช่จนกว่าเราจะเป็นคนได้ยินประโยคนี้พี่น้องตอนผมพูดผมบอกของผมเนี่ยประมาณเป็นล้านเนี่ยผมไม่รู้สึกเลยว่าล้านครั้งที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันจะหนักหนาขนาดไหนจนกระทั่งวันที่ผมเป็นพี่คนผมมีน้อง3 คนเวลาบอกน้องมั่งน้องเอ้ยล้างจานหน่อยนะเฮ้ยวันละมันเฮ้ยเท่านั้นเลยพี่น้องหูเราหน้าเราใจนี่นะเต้นพับเลยด้วยความเจ็บปวดนะแล้วทั้งหมดที่เป็นบุญคุณมันจะสะท้อนเข้ามาในหัวเราทันทีเราทำดีกับมันสารพัดดูสิเราแค่ให้มันไปล้างจานมันบอกว่าเฮ้ยแต่นี่ตอนเราไอตอนเวลาเราพูดกับแม่เราไป1,000 กว่าครั้ง100,000 กว่าครั้งไม่สาอะไรนี่แหละความเจ็บปวดของมันหนักหนาสาหัสสากันอัลลอฮ์จึงห้ามเอาไว้แล้วถามว่าทุกวันนี้แก้ได้หรือยังอาจารย์แก้ได้ยังเนี่ยก็พยายามกดสุดๆพี่น้องบางทีเรากำลังจะออกไปให้อาหารปลาตั้งใจเลยติดเบ็ดไปแล้วจะไปตกปลามิดเอ้ยไม่ต้องไปตกหรอก แต่ฮือไม่ได้ต้องพยายามเพราะเราอ่านกุรอานบ่อยแปลบ่อยผมบอกเลยนะเคล็ดลับเลยพี่น้องอันนี้ได้กับตัวผมถ้าพี่น้องอยากจะเป็นคนดีต้องอยู่ร่วมกับของดีอ่านอัลกุรอานบ่อยๆฟังศาสนาบ่อยๆแล้วมันจะเป็นเกราะที่จะป้องกันชีวิตเราได้อาจารย์ทำไมฉันฟังแล้วมันยังไม่ดีอ้าวนิดหนึ่งออกนอกเรื่องนิดหนึ่งเราอ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนัสลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการละหมาดจะยับยั้งจากการทำความชั่วได้จริงหรือไม่จริงทุกวันนี้ละหมาดกันอยู่ไหมแล้วก็ยังทำชั่วอยู่ไหมอ้าวแล้วไหนบอกได้ทำนิดหน่อยทำนิดหน่อยเฮ้ยมันต่อเพลินไปหน่อยเราบอกว่าเราละหมาดแต่ปรากฏความชั่วเราก็ยังทำอยู่ผมก็ไปดูว่าตกลงแล้วมันยังไงเนี่ยไปดูอธิบายนักวิชาการอธิบายว่าก่อนที่เราจะบอกว่าละหมาดของเราเนี่ยที่มันยับยั้งจากความชั่วไม่ได้พูดผิดแต่ให้เราต้องไปดูว่าละหมาดของเราเป็นแบบไหนละหมาดของเราเนี่ยถ้าเราละหมาดเหมือนนบีละหมาดเมื่อไรเมื่อนั้นแหละละหมาดของเราจะยับยั้งจากความชั่วได้ทุกวันนี้เราละหมาดเหมือนนบีเปล่าฮะก็แสดงว่าความชั่วก็ยังพอมีใช่ไหมถ้าวันไหนที่เราละหมาดเหมือนนบีได้ปั๊บวันนั้นละหมาดจะส่งผลต่อการระงับยับยั้งต่อความชั่วทุกวันนี้พี่น้องละหมาดแบบไหนอัลลอฮฺอักบัรเหมือนนบีเปล่าคำถามพี่น้องทำยังไงก็ได้ในละหมาดนะที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยทำยังไงก็ได้แล้วทุกคนก็ละหมาดหมดแต่คำถามคือที่เราทำทุกวันนี้เหมือนนบีเปล่าผมเนี่ยชอบมากเลยอาจารย์มุตฟาทำไอเราก็ไม่คิดว่าแกจะทำอัลลอฮฺแต่แกคนเรียบร้อยนะแกก็น้อยหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ยูซุฟนี่นี่เลยผมไปมักกะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อสมพงษ์คนนี้พี่น้องต้องเอามาเล่าแล้วผมชอบเล่าให้เป็นกำลังใจด้วยผู้ชายคนนี้พี่น้องเข้าอิสลามตอนอายุสัก 30-40 แล้วแล้วก็ตั้งเจตนาเลยในชีวิตข้าพเจ้าอยากจะไปถึงบัยตุลลอฮ์ให้ได้ในชีวิตนี้ก่อนตายอัลลอฮ์จะขอสักครั้งหนึ่งให้มีโอกาสไปเยี่ยมบัยตุลลอฮ์ให้ได้ทำงานเป็นอะไรรู้ไหมพี่น้องคนขับแท็กซี่10 ปีขับแท็กซี่10 ปีพี่น้องคิดว่าไปได้ไหมเก็บสตังค์10 ปีอาจารย์10 ปีบางสมพงษ์ไปทำอุมเราะห์ได้ยังบางสมพงษ์อาจารย์เอ้ยก็คิดว่าขับแท็กซี่จะไปอุมเราะห์ได้ขับไปได้10 วันเก็บสตังค์ได้อ้าวมันน้ำแตกไปซ่อมขับไปอีกเดือนหนึ่งยางแตกอยู่เนี่ยเป็น10 ปียังรวมสตังค์ให้ครบเนี่ย40,000 บาทไม่ได้สักทีหนึ่งแต่ตั้งเจตนาขอกับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จะสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเหยียบถึงบัยตุลลอฮ์ให้ได้พี่น้องดูนะคนเวลาขอดุอาจริงจังกับอัลลอฮ์ผู้ชายคนนี้นะครับใช้เวลา10 ปีในการขอดุอาไปอุมเราะห์ไปเหยียบบัยตุลลอฮ์ให้ได้แกไปรับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเลยผู้หญิงคนนี้ใหญ่มากอยู่ในศาลปรากฏว่าเขาก็คุยสนทนากันระหว่างคนนั่งกับคนขับแท็กซี่เขาก็ถามว่าไปไหนมาอะไรมาผู้หญิงคนนี้ก็บอกอ๋อวันนี้จะเข้าไปทำงานหน่อยพอดีเพิ่งจะกลับมาจากไปทำอุมเราะห์มาบางสมพงษ์ก็เลยบอกว่าผมเนี่ยเก็บสตังค์นะอยากจะไปมากเลยผมเข้าอิสลามเนี่ยแล้วความตั้งใจของผมเลยคืออยากจะไปให้ถึงบัยตุลลอฮ์แต่ทุกวันเนี่ยเก็บตังค์เนี่ย40,000เพิ่งจะได้20,000 15,000เอาแล้วไป15,00020,000ไปยังเก็บไม่ได้แกก็ส่งโต๊ะคนนี้ลงเสร็จเรียบร้อยฮัจญีนาอิมโทรไปหาบางสมพงษ์เนี่ยบอกบางสมพงษ์ช่วยส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการทำอะไรนะทำเรื่องเดินทางไปต่างประเทศให้หน่อยโอ้แกดีใจมากเลยรีบไปทำพาสปอร์ตทำอะไรเลยแล้วบางสมพงษ์บอกผมมีสตังค์ไปทำอุมเราะห์แค่ 20,000 นะเขาบอกไม่ต้องไม่เป็นไรอีก 20,000 บาทมีคนจ่ายให้แล้วพี่น้องแกดีใจมากทำเรื่องไปเลยไปถึงมะดีนะห์พี่น้องแกก็เล่าให้ผมฟังอาจารย์ผมมาได้เพราะแบบนี้ แกก็บอกว่าแกอยากจะเห็นมากเลยที่บ้านเราเนี่ยบอกว่าตักเบสกันอย่างนั้นอย่างนั้นไปแกไปมัสยิดนบวีนะพี่น้องไปดูคนตักเบสละหมาดเอามาให้ผมดูนะพี่น้องทุกวักระตูเลยอาจารย์ดูผมได้มาแล้วอัลลอฮฺบางอันอัลลอฮฺมาทุกวักระตูเลยผมหนีบอกโอ้โหบางสมพงษ์ให้ผมพักมันแกจะเอาท่ามาโชว์ผมแล้วแกได้ไปดูพี่น้องมักกะฮ์เลยคนละหมาดแบบเนี้ยบารานาเลยแล้วถามว่าตกลงตักเบสแบบไหนอะที่ตรงนบีนะครับเสร็จเรียบร้อยทำอุมเราะห์เสร็จแกก็กลับมาแกโทรมาหาผมอาจารย์จำผมได้ป่าผมสมพงษ์นะผมบอกอ๋อจำได้สิแหมทำไมล่ะบางสมพงษ์เนี่ยผมไม่เคยลืมเลยนะอยู่มะดีนะห์นี่มาตักเบสโชว์ผมทุกวันพี่น้องรู้ไหมแกโทรมาหาผมเกิดอะไรขึ้นแกกลับมาจากอุมเราะห์ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงตกลงมาพี่น้องทำให้ครึ่งล่างของแกไม่สามารถเดินได้เลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่สามารถเดินได้ถึงทุกวันนี้ผมก็บอกบางสมพงษ์เป็นยังไงกำลังใจเป็นยังไงแกพูดให้ผมฟังนะน้ำตาผมเลยเราก็หวังอยากจะให้กำลังใจเขาแต่สิ่งที่เขาตอบคืนกับผมนะเขาบอกอาจารย์ความหวังสูงสุดของการเป็นมุสลิมของผมเนี่ยต่อหน้าดุนยานี้คือการมีโอกาสไปเหยียบใบตุลลอฮ์สักครั้งหนึ่งแล้ววันนี้อัลลอฮ์ให้ผมแล้วผมไม่เสียใจเลยที่เดินไม่ได้แล้วบนดุนยานี้ทุกวันนี้ยังเดินไม่ได้เลยพี่น้องผมก็ขอดุอาให้แกตลอดแล้วเวลาเราก็คิดว่าโอ้โหคนคนหนึ่งพี่น้องเดินไม่ได้โทรศัพท์นี่นะพูดคุยกับผมนี่กำลังใจดีมากเสียงไม่สั่นเลยอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์มันค่อยๆดีตอนเนี้ยมันมีนิ้วก้อยกระดิกหน่อยๆแล้วแต่ยังเดินไม่ได้พี่น้องผมก็พยายามจะให้กำลังใจแกสุดท้ายกำลังใจแกดีกับผมอีกแกบอกอาจารย์ผมไม่เคยเสียใจที่ผมตกต้นไม้มีคนโอ้จะมาปลอบสมพงษ์มึงเดินไม่ได้เขาบอกเฮ้ยผมครบแล้วไอ้ที่ผมอยากได้เนี่ยสุดๆในชีวิตผมคือการได้ไปเหยียบไปยืนต่อหน้าบัยตุลลอฮ์ขอดุอาแล้วก็นำสิ่งที่ผมอยากจะเสนอต่ออัลลอฮ์หน้าบัยตุลลอฮ์ผมไปทำครบสมบูรณ์แล้วผมไม่เคยเสียใจเลยแล้วสิ่งที่เขาได้อีกอันหนึ่งอะไรรู้ไหมพี่น้องหลังจากแกตกต้นไม้เดินไม่ได้ภรรยาแกดูแลอย่างดีแล้วที่มัสยิดอะติกเนี่ยภรรยาแกนั่งฟังบรรยายอยู่โต๊ะหน้าแถวหน้าเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่แกได้หลังจากที่แกไปทำอุมเราะห์ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นชีวิตเราพี่น้องบริหารจัดการยังไงเพราะเรามาดุนยาครั้งเดียวมูซีบะห์ที่เราเจอจะจัดการยังไงพ่อแม่เราบางคนลูกคิดว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาด้วยเหตุผลเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวในองค์การต่อไปของวรรคนี้นะครับฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟวะลาตันฮาร์ฮูมาอย่าไล่พ่อแม่ของเจ้าอย่าตะเพิดอย่าขับท่านออกจากบ้านไม่ใช่สิทธิ์ของคนเป็นลูกเลยพี่น้องพ่อแม่หลายคนเวลาเข้าสู่วัยชราไอตอนแข็งแรงมีใครไล่พ่อแม่ออกจากบ้านนี้ไหมไม่มีเพราะเรายังใช้ประโยชน์เอาประโยชน์จากเขาผู้ชายคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังทั้งน้ำตาเลยบอกอาจารย์ตอนนี้ผมเกษียณออกจากทำงานอยู่บ้านลูกสาวออกไปทำงานวันแรกผมก็แปลกใจทำไมลูกสาวไม่คุมฮิญาบวันที่สองดักรอลูกอยู่หน้าบ้านเลยบอกกับลูกลูกเอ้ยทำไมไม่คุมฮิญาบไปทำงานล่ะลูกสาวบอกกับคนเป็นพ่อว่ายังไงรู้ไหมขอดุอาอย่าให้เจอกับตัวเราพี่น้องลูกสาวบอกกับพ่อว่าถ้าอยากจะรับเงินเดือนจากหนูอย่าพูดกับหนูเรื่องคุมฮิญาบเขาบอกอาจารย์ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมบอกเราว่าจะทำยังไงเงียบสิตัดสินใจแล้วรับผิดชอบเพราะทุกอย่างที่เราตัดสินใจมันได้หมดอย่างที่เราตัดสินใจนั่นแหละเราจะเอายังไงเราต้องรับผลของการตัดสินใจของตัวเราพี่น้องบอกอาจารย์เนี่ยคนนั้นก่อนจะคนนั้นนะตัวเราเป็นยังไงอัลลอฮฺบอกกูอัมฟูซากุมเอาใครก่อนเอาตัวเราก่อนว่าอะฮลีกุมครอบครัวเราก่อนลูกเราโอจากบ้านไม่คุ้มหัวไปบอกลูกบ้านอื่นไม่คุ้มหัวเดือดร้อนเอาลูกเราคุ้มหัวเอาตัวเราคุ้มหัวให้ดีซะก่อน ถามว่าบอกคนอื่นได้ไหมได้แต่ท่านจะเจ็บเป็นสองเท่าถ้าเขาย้อนมามึงไปดูรูปมึงก่อนเถอะถามว่าพูดได้ไหมพูดนะพูดได้เพราะความจริงพูดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องดูถ้าเราแก้ของเราไม่ดีทำไมบางคนบอกว่าอาจารย์โอ้ยอาจารย์พูดเรื่องความดีต่อพ่อแม่เนี่ยแจ๋วจริงๆเลยผมบอกผมไม่ใช่คนดีหรอกนะแต่ผมอ่านตำราเรื่องนี้เยอะผมจึงพยายามอยากจะเป็นให้เหมือนที่ตำราว่าแล้วจริงๆพี่น้องผมไม่ได้ดีคลอดออกมาไม่ได้ดีตามตำราเพราะผมก็ไม่รู้ผมก็กระแวะเหมือนพี่น้องนั่นแหละแต่ที่รู้ทุกวันนี้เพราะเราอ่านเยอะเวลาอ่านเยอะคำสั่งของอัลลอฮ์ครอบเราอยู่อย่านะอย่าขึ้นเสียงกับพ่อกับแม่นะอย่าทำให้พ่อแม่เสียน้ำตานะแล้วกุรอานบอกหะดีษบอกเรากล้าทำได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้พี่น้องดูละหมาดพี่น้องกล้าทิ้งไหมไม่กล้าทำไมอ่ะอัลลอฮ์สั่งแล้วทำไมพี่น้องถึงกล้าอุฟกับพ่อแม่ทำไมมาไม่ต้องพูดอยู่เฉยๆเลยอยู่เฉยๆกล้าได้ยังไงถามว่าไม่ใช่ประโยคผมนะเป็นผู้รายงานเล่าให้ฟังเฉยๆแต่ให้ฟังแต่ผู้ดำรัสนี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอเราไม่ทิ้งละหมาดเพราะอัลลอฮฺสั่งแล้วปากดีกับพ่อกับแม่นะที่อัลลอฮฺห้ามทำไมไม่สนใจอ่ะมีคนเคยถามผมว่าอาจารย์พูดดีนักตัวเองทำได้ขนาดไหนผมบอกเลยนะผมไม่ทำได้100%หรอกแต่ทุกวันหรือทุกการพยายามของผมจะพยับเข้าไปให้เรื่อยเข้าไปจนกระทั่งผมจะถามคำถามหนึ่งเหมือนที่นักวิชาการสอนให้เราถามกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าพอใจที่มีลูกอย่างกับผมไหมพี่น้องเคยถามประโยคนี้กับพ่อแม่เราเปล่าเราจะไม่รู้สึกเฮ้ยอาจารย์ต้องถามด้วยเหรอต้องถามด้วยเหรอท่านจะไม่รู้เลยว่าคำถามนี้มีผลต่อหัวจิตหัวใจขนาดไหนจนกว่าจะถึงวันที่ลูกถามท่านว่าพ่อครับแม่ครับพอใจที่มีลูกอย่างผมไหมดังนั้นเราอยากจะรู้ว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงให้เราเอาความรู้สึกนี้ไปถามพ่อแม่เราเพราะนบีบอกริดอร์ร็อบบี้ฟีริดอลอาลีไดนี่ความพอใจของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับความพอใจของพ่อแม่ได้เรื่องเลยมัดเลย28ให้มัดตัวเว้ยไปเลยปั่นกระยานผิวเลย28วิ่งล่างนะมาละเอียดนะเลยไม่ต้องกลับด้วยต่ออัพเลยได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องไปซื้อเพราะว่าอัลลอฮ์พอใจก็ให้ดูพ่อแม่พอใจแต่ณกรณีนี้มันมีวงเล็บว่าลาตออัตมัคลูกินฟีมะซิยะติลคอลิกอย่าเชื่อฟังสิ่งถูกสร้างให้ฝ่าฝืนผู้สร้างดังนั้นไปซื้อหวยไอ้เมาะเราได้ไหมเพราะเราชอบเหลือเกินบุหรี่สามมิตรรู้จักบุหรี่สามมิตรไหมรู้ใช่ไหมโอ้นี่อันนี้รุ่นนี้ไม่รู้แล้วอ๋อไม่เคยดูดเกิดไม่ทันโอ้โหเกิดไม่ทันนะสามมิตรชอบมากเลยป๋าเราอยากจะเอาไปเลยซื้อให้เมาะเรานั่งกงอยู่หมดมัดเอ้ยสักกงสิลูกนี่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับไม่ได้แต่พวกเราไม่ต้องถึงขั้นนี้หรอกพี่น้องเอาเรื่องที่ไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เราฝ่าฝืนพ่อแม่กี่เรื่องมัดเอ้ยอย่าไปนะลูกมืดแล้วเป็นมัดเอ้ยกลับบ้าน6 โมงนะลูกนะ3 ทุ่มเนี่ยนี่พวกเราพี่น้องอ้าวรายการที่2แล้วนะ1ฟะลาตะกุลละหูมาอุฟวะลาตันฮารูมาวะกุลละหูมาเกาลันกะรีมาอัลลอฮ์ดำรัสในองค์การที่3ในช่วงที่3ว่าให้พูดกับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนหวานรู้ไหมพูดกับพ่อแม่แบบอ่อนหวานพูดแบบไหนหัดยาพูดแบบไหนคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะไม่หวานไหมทำได้ไหมเอาจริงไม่ได้ก็เอาพอดีพอดีนี่แหละพอดีขนาดไหนมากินข้าว คดีของฉันอาจารย์กำลังดีแบบนี้แหละจะกินหรือไม่กินเนี่ยเก็บแล้วนะเนี่ยฉันปกติฉันพูดแบบนี้ได้ไหมได้ถ้าปกติจริงๆพี่น้องเป็นแบบนี้แล้วจะดูว่าได้หรือไม่ได้เอาไปเปรียบถ้าพี่น้องพูดมาตรฐานแบบเนี้ยมากินข้าวมีแค่นี้นะกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินอาจารย์ฉันคนแข็งๆฉันคนตรงๆอ่ะไม่เป็นไรให้แบบนี้ไปที่ทำงานไปที่บริษัทเจ้านายบอกสมชายชงกาแฟมาแก้วหนึ่งสิเดินไปเองนั่งอยู่ตรงนั้นชงได้ก็ชงชงไม่ได้ก็ไม่ต้องกินมีไหมสมชายพูดแบบนี้กับเจ้านายไหมถ้าพี่น้องกล้าพูดอย่างนี้แล้วพี่น้องบอกสมชายทำไมคุณพูดกับผมอย่างนี้อ๋อผมคนตรงๆผมพูดกับใครผมพูดแบบนี้แหละไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือเวลามันคุยกับเจ้านายมันคุยแบบนี้ไหมล่ะไม่คุยสมชายสมหญิงครับวิ่งมาปีนเลยเขายังไม่รู้เลยใช่ทำอะไรมาก่อนแล้วชงกาแฟให้ผมหน่อยไม่ต้องบอกว่าใส่น้ำตาลเท่าไหร่ใส่แก้วรองมาเสิร์ฟเรียบร้อยมีคุกกี้วางมาด้วยเวลาให้เหมาะมันกินพี่น้องขันเบี้ยวมาเลยเอาเลื่อนฟูกินก็กินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ตั้งไว้นั่นแหละบางทีมีตะไคร่บางทีพี่น้องเคยเห็นไหมมีข้าวเวลาเรากินข้าวกับขันน้ำใครเคยกินข้าวกับขันน้ำอ่ะบางทีส่งให้พ่อแม่เรามีข้าวอยู่ด้วยที่ก้นขันเนี่ยถามว่าพี่น้องกล้าเอาน้ำแบบนี้ให้เจ้านายกินไหมไม่กล้าอ้าวเอาใหม่ย้อนกลับมาใหม่ตั้งคำถามใหม่สุดท้ายบนหน้าดุนยาใครคือคนที่เราต้องดีสุดระหว่างพ่อกับแม่ใครดีสุดแม่ดีสุดแต่แม่เรากินข้าวกินน้ำที่มีข้าวอยู่ในขันเจ้านายกินกาแฟมีแก้วรองได้ยังไงอ่ะอาจารย์เขาให้เงินแล้วแม่เราให้อะไรอ่ะผมถึงบอกแล้วพี่น้องถ้าใครดีกับพ่อแม่ได้จริงเขาจะดีกับคนอื่นได้แบบบริสุทธิ์ใจเลยนะผมนะครับดีใจมากเลยผมเล่าไปแล้วเมื่อตอนเช้าที่สุเหร่าผมไปบรรยายที่สุเหร่าคูยาทีมงานของอาจารย์ไพศาลไปตัดคลิปตอนหนึ่งของผมว่าด้วยเรื่องแต่อันเนี้ยไม่ใช่เกิดกับผมเองหรอกผมก็ไปดูเขามาอีกทีหนึ่งแล้วเอามาเล่าให้พี่น้องฟังเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งไปสมัครงานพี่น้องไปดูเอากันละกันในนั้นพี่น้องคลิปนี้นะครับมีคนดูถึงตอนนี้เท่าไหร่นะผมบอกไปมาตอนเช้าเท่าไหร่นะ1 ล้านเท่าไหร่1 ล้านประมาณเอา1.2 ล้านพอ1.2 ล้านคนส่งมาให้ผมดูโอ้โหดีใจคนดูคลิปเรา1 ล้านกว่าพี่น้องโหยนี่เลยบรรยายมีคนดูเป็น1 ล้านบอกกับเพื่อนเฮ้ยเป็นยังไงนี่เป็น1 ล้านเพื่อนบอกมึงเข้าไปดูข้างในก่อนคนที่ดูและชมมึงนะมีอยู่แค่200,000เท่านั้นแหละที่เหลือด่าทั้งนั้นไอ้เป็น1 ล้านเนี่ยนะพี่น้องผมอยากจะสื่อให้พี่น้องเห็นเราบอกอาจารย์มันทำไม่ได้มันเกินไปดูที่ทำงานเราปฏิบัติกับเจ้านายเรายังไงแล้วเรามาปฏิบัติกับพ่อแม่ของเรายังไงเพราะมันจะได้ย้อนไปตอบข้างบนว่าใครที่ดีที่สุดที่เราพึงจะปฏิบัติต่อเขาคนนั้นนะครับข้อที่4วักฟิดละอุมาจนะฮัลลุลิมินะรอฮ์มะลดปีกแห่งความจงหงกับพ่อกับแม่พี่น้องอย่าเด็ดขาดอย่าแสดงอารมณ์อย่าแสดงกิริยาซึ่งแสดงออกความจงหงที่มีต่อพ่อแม่ผมนะอยากจะบอกจริงๆเนี่ยอยากจะบอกคนที่เป็นเด็กๆนะเยอะๆเพราะเขาอยู่ในภาวะนี้เลยแต่ส่วนใหญ่เด็กๆไม่ค่อยฟังบรรยายที่มาฟังบรรยายนะรุ่นไหนแล้วหัดยาข้อที่2แล้วนะเอาข้อที่1ว่ายังไงอาจารย์พูดไปแล้วแต่ข้อที่1นะเพิ่งจะไปข้อที่2ข้อที่1ลืมไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยเวลาเอาเข้าจริงแต่มันไม่สายพี่น้อง การเตาบ้าอัลลอฮ์จะรับตามใดก็ตามที่วิญญาณยังไม่มาถึงลูกกระเดือกดังนั้นพี่น้องเป็นคนดีของพ่อแม่ตั้งปณิธานเลยต่อแต่นี้ฉันจะดีกับพ่อกับแม่ให้ได้ทีนี้ผมยกตัวอย่างนะพี่น้องลองดูตามพี่น้องรู้ไหมอะไรอันนี้คืออะไรบนหัวเราเนี่ยคืออะไรม่วงเจ๋วจริงๆบนหัวเราเนี่ยคือผมเนี่ยจริงๆดังแกรู้แหละแกกตีรวนผมไปแบบนั้นบนหัวเราเนี่ยคืออะไรคือผมประเด็นเนี่ยพี่น้องเป็นกรณีพิพาทเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยสัมผัสนะพ่อแม่จะไม่ประสงค์ให้ลูกมีผมกระเซิงใช่หรือไม่ใช่อยากจะให้ลูกตัดผมเนี่ยให้เรียบเรียบตัดผมให้ดูสะอาดสะอ้านนี่คือความชอบของคนเป็นพ่อแม่แต่ลูกทั้งหลายเวลาพ่อแม่บอกว่าลูกเอ้ยไปตัดผมไอ้ทรงรังนกกระจอกมึงทิ้งไปโอ้โหอะไรเลยเนี่ยยังกับกูดูไม่ได้ลูกก็บอกโอ้มาอย่าพูดเลยเข้าที่กุรอานว่ากี่รายการเนี่ยเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเหตุแค่ตัดผมเองแต่ดูนะพี่น้องผมบอกอาจารย์โอ้ยมันต้องเอาขนาดนี้เลยเหรอพี่น้องลองดูผมถึงบอกวันเนี้ยเราคือคนทำให้เขาพอใจแล้ววันหน้าคนข้างหน้าจะทำให้เราพอใจแต่คาใดก็ตามที่เราทำให้พ่อแม่เราเสียใจอัลลอฮฺจะทำให้คนที่จะมาข้างหน้าทำให้เราได้พบกับสถานการณ์เดียวกันสิทธิอันหนึ่งเลยพี่น้องใครที่เป็นพ่อแม่ที่กำลังเจ็บใจกับลูกตัวเองอยู่ในทุกวันนี้นะสิทธิที่นบีบอกอัลลอฮ์ให้โอกาสกับท่านซาลาสะดะวาตุลมุสตะจาบัตดูอาของคนสามคนที่เมื่อขออัลลอฮ์รับเลยหนึ่งในสามคนนั้นก็คือดะวะตุลวาลิดดูอาของคนที่เป็นพ่อแม่นี่ริมฝีปากของพี่น้องขอแบบไหนอัลลอฮ์รับแบบนั้นอาจารย์ฉันนะขอให้ลูกฉันมันชิบหายขอมาอัพมันเลวเหลือเกินพูดอะไรไม่ฟังยาก็เอาผู้หญิงจะยงสีนาเอาทุกอย่างฉันไม่ไหวจะบอกมันละอันนี้เป็นเรื่องเล่านะมีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องอยู่แถบคลองผู้ชายคนนี้ไม่ดีกับพ่อกับแม่เลยพ่อแม่ในคลองก็อายมากพูดประโยคหนึ่งเอาไว้ถ้ามึงตายเนี่ยนะขอให้ไข่มึงปิ้นเลยอันนี้เขาเล่านะผมก็เอามาเล่าต่ออีกทีหนึ่งรีวายาไม่ซอเฮียหรอกเพราะของเล่าเสร็จเรียบร้อยเขาเล่าต่อว่าวันที่ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตพี่น้องทุกวันแกจะเดินเนี่ยกินเหล้าชายถนนกินเหล้าชายถนนทุกเย็นเลยปรากฏว่าวันที่แกเสียชีวิตเนี่ยแกก็เดินกินเหล้าของแกปกติมีคนโทรไปบอกที่บ้านว่าลูกแกถูกรถเหยียบคนที่มาดูศพเขารีวายารายงานนะเขาบอกว่าเป็นจริงอย่างที่หมอแกเล่าเลยรถมันเหยียบกลางตัวนะพี่น้องไข่ปิ้นออกมาจริงๆด้วยนะครับแล้วพี่น้องลองดูกันละกันใครที่บอกไอ้ควายขอมอัดไอ้ลูกควายไอ้ลูกเนี่ยนะคุณไอ้นรกเวลาเราโมโหใช่ไหมแล้วพี่น้องไปดูเถอะใครที่พ่อแม่พูดแบบนี้นะเป็นแบบนี้หมดเป็นแบบนี้หมดแต่ทำไมเนี่ยเพราะเราน่ะรักแต่เวลาเราไม่ระวังปากเรานบีถึงบอกดูอาที่เมื่อพ่อแม่กล่าวอัลลอฮ์รับพี่น้องตอนเราเบ่งออกมาน่ะเจ็บปวดขนาดไหนอดทนนะอดทนแล้วก็พูดแบบนี้ถ้าลูกทำให้เราเจ็บปวดพอมาหาจำเริญเนี่ยพูดแบบนี้ขอให้ลูกเจริญเขาไว้ลูกเอ้ยทำอย่างนี้ขอให้ลูกเจริญจากปากเราพี่น้องต้องอดทนนะถ้าพี่น้องสาบแช่งลูกเมื่อไรนะครับเตรียมรับความหายนะแล้วผมถามพี่น้องว่ามันผลไหมเราด่าลูกเราว่าลูกเราอัลลอฮฺมุสตะญับลูกเราเข้าคุกสุดท้ายใครเสียใจเราอีกดังนั้นต้องอดทนอย่างเดียวพี่น้องอาจารย์ฉันร้องจนไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วพี่น้องกล่าวยังไงขอดุอายังไงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเด็กดีๆหนึ่งคนเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยใส่แว่นนี่คนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้คนผอมเนี่ยชื่ออะไรนะรุชดีบ้านอยู่ไหนอยู่สุขาสาม อวนุช53อวนุช53โอ้ทบไปข้างหลังนี่นะพี่น้องมากับใครมากับป่าพี่น้องผมบอกให้นะเนี่ยทำไมผมถามแบบนี้รู้ไหมเพราะไม่ใช่อยู่ดีๆเด็กคนหนึ่งคลอดแล้วมันมาหลุดอยู่ตรงนี้อยากจะให้ลูกเราดีเนี่ยพี่น้องเราต้องประคองตั้งแต่วันที่เขาเกิดจนกระทั่งวันที่เราจากดุนยาไม่ใช่โตแล้วเดี๋ยวมึงไปส่งมาที่บ้านยูเตะเลยนะแป้นเลิกป่าไหนมา4 ทุ่มแป้นไปแล้วอาจารย์ฉันอยากให้ลูกฉันเป็นโต๊ะครูทำแบบไหนทำแบบไหนพี่น้องลงมือทุ่มเทเสียสละอะไรไปแบบไหนไปมึงเดี๋ยวมารับโต๊ะนะเดี๋ยวมารับโต๊ะจันเอ้ยหลานฉันดีมากๆเลยมาส่งฉันฟังบรรยายแบบนี้เราที่เราจะเอานะครับดังนั้นพี่น้องเราอยากจะให้ลูกเราเป็นแบบไหนเราคนเป็นพ่อแม่ฟาอาบาวาหูยูฮาวีดานี่ฮีเอายูนัสซีรอนี่ฮีเอายูมัจิซานี่ฮีพ่อแม่และพี่น้องคือคนที่จะทำให้ลูกเราเป็นแบบไหนเราอยากจะให้ลูกเราเป็นโต๊ะครูเคยให้ลูกเราเห็นโต๊ะครูสักคนหนึ่งไหมอาจารย์ฉันน่ะชอบอาจารย์มากเลยอยากจะให้ลูกหลานฉันเป็นอย่างอาจารย์เนี่ยแล้วก็ลูกหลานโต๊ะตอนนี้อยู่ไหนล่ะอ๋อมันร้องกีตาร์อยู่อาจารย์เนี่ยมันมีวงอยู่เนี่ยเปิดร้านจันหงายจันคว่ำอะไรเนี่ยจ้าเนี่ยช่วงเนี้ยโอ้งานเยอะเลยหลังโควิดมาเนี่ยแต่ฉันอยากจะให้หลานฉันเป็นโต๊ะครูพี่น้องมันมุสตาฮีนนะครับเพราะไอ้สิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราอยากมันไม่สวนทางมันสวนทางกันนะครับแล้วอย่าลืมดุอาของเราพี่น้องสำคัญเลยนี่คือคนที่เป็นพ่อแม่สิทธิที่อัลลอฮ์ให้มาพี่น้องแต่สุดท้ายพ่อแม่ไม่ระวังปากของเราก็เลยพัวพลาดไปนะครับสุดท้ายว่ากุรร็อบบิรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีซอฮีรอและคนเป็นลูกจำให้ดีนะประโยคสุดท้ายจากดำรัสของอัลลอฮ์ให้ลูกกล่าวแบบนี้ร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอฮีรอนี่คือดำรัสจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทุกวันนี้เราอ่านแบบนี้ป่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาถึงซุบฮ์ใครยังไม่อ่านยกมือขึ้นอย่าหวังจะเห็นแขนฉันอาจารย์นะแต่ว่าพวกที่เรียนวันเสาร์เนี่ยกระจุกกลางเนี่ยเขาอ่านกันไปแล้วนะครับเพราะพวกนี้เขาไปเรียนวันเสาร์ด้วยนะอัลลอฮ์อ้าวนี่คือ5รายการจากดำรัสของอัลลอฮ์ผมหวังนะพี่น้องว่าพระคุณของคนที่เป็นพ่อแม่ของเรายิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์บอกวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาใครที่คิดจะทรยศพ่อแม่นะเตรียมใจเอาไว้อย่ามีลูกพี่น้องท่านรับไม่ไหวหรอกเพราะน้ำตาที่พ่อแม่ไหลเมื่อไรพี่น้องคิดดูเขาเจ็บปวดออกไปทำงานกลางแดดสารพัดเขาไม่เคยร้องไห้แต่คำพูดที่บอกว่าเฮ้ยมะอย่าพูดดิทำให้เขาร้องไห้มันเจ็บขนาดไหนแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนมีลูกนะนบีบอกอัลลอฮ์จะเอาเลยโทษที่อุกูกุนวาลีใดอัลลอฮ์จะเอาบนดุนยานี้แหละใครที่กล้าทำให้พ่อแม่เสียใจบนดุนยานี้อัลลอฮ์จะให้ลูกของเขามายาซะเขาบนดุนยานี้เลยแล้วพี่น้องมันเป็นจริงตามนั้นมันเป็นจริงตามนั้นแล้วคนที่ยังอร่อยอยู่ทุกวันนี้พี่น้องไปดูเถอะเวลาตกลงแล้วตัวเองทำให้พ่อแม่เสียใจออกจากบ้านมีอยู่โฆษณาหนึ่งที่เขาทำในโทรทัศน์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะกับพ่อแม่ออกจากบ้านเลยเคยดูใช่ไหมที่มีโฆษณาเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่ออกจากบ้านเลยเสร็จเรียบร้อยไปเดินบนถนนหิวอ่ะไปยืนอยู่หน้าร้านไอ้คนขายบอกเอาเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลยทำข้าวให้กินจานหนึ่งโอ้โหกินหมดเท่านั้นแหละขอบคุณขอบอกขอบใจเขาใหญ่คนแม่ค้าพูดประโยคหนึ่งสอนคนเป็นลูกเราจำเอาไว้ให้ถึงนี่เลยใส่เข้าไว้ให้ถึงส้นเลยพี่น้องคนเป็นแม่ค้าบอกว่านี่ป้าทำให้หนูกินจานเดียวขอบคุณป้าขนาดนี้เลยโอ้ยถ้าไม่ขอบได้ยังไงล่ะป้าน่ะมีบุญคุณกับหนูเหลือเกินให้หนูรอดตายหิวมากตอนนี้คนเป็นแม่ค้าพูดว่ายังไงรู้ไหม แล้วแม่กับพ่อหนูให้กินมากี่จานแล้วแล้วทำไมถึงกล้าทะเลาะกับเขาจนหนีออกจากบ้านมาเนี่ยจานเดียวหนูขอบคุณป้าขนาดนี้แล้วที่กินมาจนอายุขนาดนี้เนี่ยเอาความกล้าจากไหนไปทะเลาะกับพ่อกับแม่ได้พี่น้องเนี่ยได้คำตอบอะไรในชีวิตเราบ้างเด็กก็ถามว่าแล้วป้ารู้ได้ไงเขาก็ตัดภาพคนเป็นแม่พี่น้องทะเลาะกับลูกความจริงถ้าใครเนี่ยบนดุนยานี้ถ้ามีความกล้ามาทะเลาะกับเราทำให้เราเสียใจพี่น้องแย่เขาไหมสนใจไหมไม่แล้วพี่น้องเรายังตัดขาดได้เลยแต่เวลาลูกเท่านั้นแหละผู้หญิงที่ทะเลาะกับลูกตัวเองทำยังไงไปทุกร้านเลยไปทุกร้านเลยพี่น้องเอาสตังค์ไปวางทุกร้านเลยถ้ามีเด็กหน้าตาแบบนี้นะมาอยู่ที่หน้าร้านมายืนหรือมาขออาหารช่วยทำข้าวให้เขากินหน่อยเพราะเขาออกจากบ้านมายังไม่ได้กินพี่น้องว่ายังไงข้าวจานนี้ไม่ได้บุญคุณจากแม่ค้านะก็มาจากพ่อจากแม่นั่นแหละแล้วไปเอาความกล้ามาจากไหนที่เอาไปทะเลาะกับพ่อกับแม่พี่น้องมันไม่มีเหตุเลยที่ลูกจะไปทะเลาะกับพ่อกับแม่ได้ผมว่าด้วยตัวบทของศาสนานะแต่มันจะมีเนี่ยบทความหรือมีอะไรก็ช่างที่เขียนว่าหนูไม่ได้ประสงค์อยากจะมาเกิดในครรภ์ของผู้หญิงคนนี้ก็รับผิดชอบก็แล้วกันผมถึงบอกแล้วว่าสิ่งที่เราทำเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราพูดเราต้องรับผิดชอบเราคิดว่ามันเหมาะสมแต่ศาสนาว่าแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้แหละคือคำตอบที่เราจะต้องตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้อร่อยยังไงก็ได้บนดุนยานะครับจะอร่อยยังไงก็ได้บนดุนยาจะเก่งยังไงก็ได้บนดุนยาแต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺนับแบบนี้เป็นคนเก่งหรือเปล่านับว่าแบบเนี้ยเป็นคนรวยเป็นคนดีหรือเปล่าตามทัศนะของอัลลอฮ์และรอซูลลูกบางคนพี่น้องเรียนยันนู่นจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์พี่น้องออกมาอยู่บ้านเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้พ่อแม่หุงข้าวให้พ่อแม่กินสังคมตั้งคำถามว่ายังไงทำเอาคนคนหนึ่งร้องไห้เลยทั้งที่เนียดดีมาตลอดว่าการทำความดีต่อพ่อแม่เป็นเรื่องดีแต่คำถามนี้ทำให้คนที่ดูแลพ่อแม่ถึงกับร้องไห้สังคมถามว่ายังไงรู้ไหมไปเรียนทำไมยันจบปริญญาจบด็อกเตอร์เสียสตังค์ขนาดนี้เพื่อจะมาดูแลพ่อแม่เนี่ยนะพี่น้องตอบยังไงจะตอบยังไงกับคำถามนี้เวลาเรามานึกเฮ้ยเราไปเรียนเสียสตังค์หมดไปเท่าไหร่แล้วก็เพื่อมาดูแลคนแก่สองคนนี้ถ้าเราไปทำงานแล้วจ้างคนอื่นมาดูแลใช่ไหมอุลามะอธิบายไว้ในข้อที่ 3ของฮักกุลสิทธิที่ลูกพึงจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เมื่อใดก็ตามที่พ่อแม่อยู่ในวัยที่ต้องการคนรับใช้ต้องการอยากจะได้คนรับใช้เป็นหน้าที่ของลูกต้องบริการรับใช้ถ้าหาคนรับใช้มาดูแลได้ต้องหามาถ้าหาไม่ได้ให้เอาตัวเราไปเป็นคนรับใช้ทุกวันนี้ลูก10คนที่โบราณสอนเนี่ยแม่เลี้ยงลูก10คนได้แต่เวลาลูก10คนโตมามึงอย่างนี้มึงแหละซ้าเอาไว้ซ้อมึงขออัพนะเพราะมันมีชื่อไปตรงกับคนที่นี่เดี๋ยวเขาบอกอาจารย์นี่เดี๋ยวลงมาเจอกันนะสุดท้ายส่งกันไปส่งกันมาพี่น้องเราจะไม่รู้หรอกมะไปอยู่กับไอ้บังแล้วกันนะไอ้บังมันมีฐานะอยู่เราจะไม่รู้หรอกว่าหัวอกของแม่เราเจ็บปวดขนาดไหนจนกว่าจะถึงวันที่เราถูกลูกเราส่งบ้างนะครับแล้วถึงวันนั้นมันทันไหมล่ะไม่ทันแล้วนะครับอ้าวที่นี่เขาเลิกกันปานไหนเนี่ยครับเดี๋ยวอาจารย์มีคำถามนิดนึงครับอย่ายากนะถ้ายากผมตอบไม่ได้จ้ะครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังผู้ชมอยู่นะครับใครที่คิดว่าสงสัยอะไรก็เรียนเชิญนะครับเอาคำถามมาถามอาจารย์ได้เลยนะครับคำถามแรกที่ส่งมานะครับคือถามอาจารย์ว่าปัจจุบันนะครับคนส่วนใหญ่จะคิดว่าให้เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนใช้เหตุผลในการอบรมสั่งสอนให้ไม่ให้ตีนะครับในศาสนาของอิสลามมีข้อคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นข้อที่หนึ่งที่ถามอาจารย์มาครับถามดีใครถามเนี่ยอยู่ด้านหลังอาจารย์อยู่ด้านหลังนะอ๋ออาจารย์ไอ้คนที่ถามไม่กลับบ้านไปแล้วนะครับพี่น้องคำถามเนี่ยนะครับถามว่าเลี้ยงให้เหมือนเพื่อนเลี้ยงให้เหมือนใครอ่ะจริงๆถ้าเลี้ยงให้เหมือนที่สุดต้องเลี้ยงให้เหมือนที่ อัลลอฮ์ว่าเลี้ยงยังไงให้เหมือนที่อัลลอฮ์ว่าพี่น้องประโยคแรกเอาจริงๆเลยนะครับเราเริ่มพลาดกันตั้งแต่แรกๆเลยเวลาลูกเราคลอดออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราพึงจะต้องสอนให้ลูกเรารู้คือรู้จักอะไรอัลลอฮ์ก่อนแล้วบางทีให้รู้ตั้งแต่อยู่ในท้องอาจารย์ในท้องรู้ได้ยังไงอ่ะพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเวลาลูกเราอยู่ในครรภ์นะพี่น้องคนเป็นพ่อแม่เนี่ยนะไปแล้วพ่อเอาหน้าไปที่ท้องแล้วฮ่าลูกเอ้ยลูกเอ้ยคุยกับใครอะฮะเราบอกลูกเราไม่รู้เรื่องลูกเอ้ยเอคุยอยู่กระท้องเลยเวลาถ้ามันมีอะไรนูนออกมาหน่อยนึงอันแน่แล้วเล่นกับพ่อเล่นกับพ่อสาของสาเราอะแต่เวลาบอกตอนเนี่ยลูกนะรับรู้แล้วให้สอนศาสนาตั้งแต่นี่สอนไหมอาจารย์จะไปสอนอะไรล่ะมันยังไม่รับรู้แล้วเราคุยได้ยังไงคุยกับไม่รับรู้ได้ยังไงในความเป็นจริงนะครับลูกเรานะเริ่มอยู่ในธรรมชาติแห่งอิสลามแล้วนะครับต้องเริ่มสอนได้แล้วผมนะเคยเล่าหลายที่ไหนใครท้องอยู่ตอนนี้ยกมือขึ้นที่ฮะรุ่นโต๊ะรุ่นแชร์ไม่มีท้องแล้วครับที่นั่งกลางๆน่ะมันได้ท้องใช่ไหมอันนั้นอ้วนใช่ไหมไอ้ผมว่ากะจะบอกเทคนิคเห็นสงสัยนะ3 เดือน8 เดือนกันแล้วไม่มีใครท้องเลยนะอัลลอฮ์ผมน่ะเคยเล่าให้พี่น้องฟังเดี๋ยวก่อนถามอาจารย์นิสาก่อนเดี๋ยวเลยอาจารย์นิสาเลิกป่าไหนจ้ะตอบคำถามก่อนอาจารย์ตอบคำถามเราเลิกใช่ไหมครับนะไม่ใช่เดี๋ยวผมตอบไปถึงเที่ยงคืนแล้วทำไงล่ะ ผมบอกเลยผมพยายามบอกหลายที่เลยแต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะผมเนี่ยเคยฟังบรรยายของอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีพี่น้องรู้ไหมว่าอาจารย์อิสมาอิลเคยบรรยายถึงสว่างเลยเริ่มตั้งแต่หลังละหมาดอิชานะครับแล้วมีคนเนี่ยยกมือบอกครูเอเลิกได้แล้วครูเอก็ถามทำไมเขาบอกครูเอลองหันไปดูข้างหลังดิพี่น้องแสงแดงขึ้นที่ขอบฟ้าเข้าเวลาซุบฮ์แล้วอ่ะผมก็ตั้งแต่วันนั้นผมตั้งปณิธานเลยว่าก่อนผมจะตายในฐานะของการเป็นโต๊ะครูเนี่ยผมอยากจะบรรยายให้หมดซุบฮ์สักทีหนึ่งนะเอาให้เหนือกว่าครูเออีกเอาให้หมดซุบฮ์เลยนะผมก็เคยเอาเนี่ยไปที่จังหวัดหนึ่งผมก็บอกพี่น้องเอ้ยคนประมาณ200เริ่มตอน20:00เนี่ยนะอาจารย์อิสมาอิลเคยบรรยายถึงซุบฮ์วันนี้พวกเราอยู่ที่นี่จะทำลายสถิติครูเอเอาอาจารย์เอาสู้กันถึงซุบฮ์ผมจากไปถึงเที่ยงคืนผมก็ถามพี่น้องเอ้ยสู้ต่อไหม200 คนเงียบกิ๊บเลยไอเอาเนี่ยไม่มีแล้วผมก็บอกเอาแล้วถ้าไม่ไหวก็เอาเท่านี้เนาะพี่น้องธรรมดาเวลาเราเสร็จบรรยายเนี่ยเราจะรีบออกกันเลยใช่ไหมโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเราไม่สนใจโอ้โหช่วยกันซ้อนจักแป๊บเดียวเตียงเลยไปแล้วเงียบครูเอตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังเลยยังทำลายสถิติครูเอไม่ได้อันนี้เป็นสถิติใหญ่ที่ผมอยากจะทำลายมากเลยแต่ว่าหรือจะเอาวันนี้ทำลายได้ไหมจ๊ะเฮ้ยโต๊ะบอกใครจะเอาก็เอาเถอะกูจะไปละอัลลอฮ์ยังถึงเที่ยงคืนเลยครับใครมีคำถามเชิญได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบอีกคำถามถึง2 คำถามก็เราจะเลิกกันแล้วนะครับพี่น้องที่มีคำถามมาที่ไมค์นี้ก็ได้ครับคนอื่นจะได้ยินเสียงด้วยนะได้ยินคำถามด้วยนะมีพี่น้องฝากคำถามมาครับอาจารย์บอกว่าถ้าลูกเถียงพ่อแม่เกรงว่าลูกจะตกนรกเนี่ยจะทำยังไงครับถ้าลูกเถียงพี่น้องเดี๋ยวเอามาตะกี้ก่อนถามว่าตีได้ไหมลูกเราถ้าเอาตามตัวบทเลยนะครับเรื่องที่ศาสนาบอกให้ตีเนี่ย10 ขวบถ้าไม่ละหมาดให้ตีอันนี้ที่ว่าที่มีตัวบทว่าในเรื่องของการตีแต่ถ้าเอาหลักฐานจากมะผมเนี่ยนะมะผมเนี่ยตีหมดแล้วก็ต้นมะยมนี่นะตียันเลยคิดดูว่าตีเยอะขนาดไหนอ่ะมะยมนะก้านออกไม่ทันนะไม่ใช่บอกโอ้โหอาจารย์ดื้อสักขนาดนั้นไม่ใช่หรอกนิดเดียวทำจานแตกเดินเสียงดังอันนี้ตีนะแต่ว่า ว่าไปแล้วแต่ละเคสแต่ละบ้านก็เอากันเพราะอย่าลืมพี่น้องกูอัมฟุซากุมวะอะลีกุมหาวิธีทำยังไงเลี้ยงลูกเราอย่าให้ทรยศอัลลอฮ์อย่าให้ทรยศเราใช้วิธีไหนพี่น้องนั่นแหละคือคำตอบของผมบางคนบอกอาจารย์ถ้าตีแล้วลูกมันหนีออกจากบ้านผมไม่เคยหนีออกจากบ้านเลยผมก็ถูกตีแต่บางบ้านเขาเลี้ยงมาไม่เคยตีลูกเขาสักแอะหนึ่งแต่ลูกเขาก็ได้ดีก็มีแล้วพี่น้องอย่าบอกอาจารย์พ่อฉันตายเหลือแต่แม่คนเดียวฉันมีลูกเยอะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องมันอยู่ที่ความใส่ใจมันอยู่บนนี้แหละว่าเราใส่ใจหวังวางมาตรฐานอนาคตลูกเราเป็นยังไงพร้อมกับดูอาไว้แบบไหนอัลลอฮ์จะให้เป็นแบบนั้นแต่พี่น้องอย่าลืมนะระยะทางก่อนจะไปถึงดูอาเนี่ยมันมีขอแล้วได้เลยขอแล้วอยู่ระหว่างทางกับขอแล้วไปเอาอาคิเราะห์ลูกเราเนี่ยพี่น้องอาจารย์ขอปุ๊บอาจารย์ขอให้ลูกฉันเป็นโต๊ะอิหมัมมัสยิดฮารอมใครเคยขอยกมือขึ้นนี่ไงเพราะเราไม่เคยขอลูกเราถึงไม่มีโอกาสได้ไปเป็นเราไม่เคยขอเราก็คิดอาจารย์หูยลูกฉันจะไปเป็นได้ยังไงโต๊ะอิหมัมมัสยิดฮารอมพี่น้องคนที่เคยสอบผมเนี่ยนะหนึ่งในนั้นคือคนพม่าแต่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมะดีนะห์นะพี่น้องคนพม่านะเวลาไปดูพ่อแม่เขาทำยังไงอ่ะเขาใช้วิธีการยังไงที่จะให้ลูกเขาไปเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยมะดีนะห์ได้คนพม่าแต่พวกเราโอ้ยอาจารย์มันเกินไปลูกฉันนะให้มันอ่านหัวเลขจบก็เอาละต้องขอแค่นี้ผมเลยบอกพี่น้องว่าผมเนี่ยนะขอดุอาไว้ให้ผมมีอายุถึง150ปีหลายคนบอกเกินไปแหมเดี๋ยว80กูก็ว่าเดินไม่ได้แล้วพี่น้องแสดงว่าเราเข้าใจคนละอย่างผมขอ150ปีที่ผมว่าได้เนี่ยเพราะนบีนวดได้มาเท่าไหร่950ปีนะเฉพาะออกทำงานศาสนาอีก50ปีรวมกันแล้วมี 1,000 ปีนะครับนี่อัลลอฮ์ให้มาแล้วอาจารย์นะมันคนยุคนั้นใครบอกกับคนยุคนั้นคนยุคนี้ถ้าอัลลอฮ์จะให้แล้วพี่น้องคิดดูคนถูกปลากินลงไปแล้วเนี่ยพี่น้องคิดว่าจะรอดไหมสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ออกจากท้องปลาได้นี่ไงเพราะเราเชื่อน้อยไปหรือเปล่าว่าอัลลอฮ์ให้ได้ดังนั้นอยากจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีพี่น้องอย่าไปดูใครดูอัลลอฮ์รอซูลอย่างเดียวเพราะไอ้ที่เขาเลี้ยงลูกได้ดีเขาก็ดูมาจากอัลลอฮ์รอซูลนั่นแหละแต่ถ้าถามเทคนิคนิดๆหน่อยๆแต่แกนหลักสำคัญต้องอัลลอฮ์รอซูลก่อนนะครับผมก็แนะนำได้ขนาดนี้แหละครับผมเชิญลุยจ้ะมีมิจฉาหมดแล้วนะครับใครมีคำถามเพิ่มไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้อาจารย์นิสาเชิญเลยจ้ะอาจารย์เมื่อกี้คำถามแรกยังค้างอยู่ที่ว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก็จะได้แบบเพื่อนเลยแต่ลูกเราจะเอาหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเพราะอาดาหรือธรรมชาติของแต่ละบ้านต่างกันเราบอกว่าอาจารย์เนี่ยฉันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนให้เลี้ยงแบบเพื่อนให้อะไรแบบเพื่อนแล้วไอ้ที่กินน่ะไอ้ที่กินน่ะพี่น้องไอ้เลี้ยงแบบมันถ้าอยากจะได้เหมือนเขามันต้องเหมือนกันเป๊ะทุกรายการนะมันถึงจะได้แบบนั้นแต่ปรากฏว่าเราน่ะอยากจะให้ลูกเรียนที่นี่เพื่อจะเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้ที่กินน่ะกินกันคนละอย่างลูกเรากินของฮารามหรือเปล่าใส่ของฮารามหรือเปล่าดังนั้นพี่น้องดูให้ดีด้วยนะครับว่าไอ้คำว่าจะเอาแบบน่ะผลก็คือได้อย่างเนี้ยฉันอยากจะให้ลูกเป็นแบบเนี้ยพี่น้องผมยกตัวอย่างถ้าพี่น้องอยากจะให้ลูกของพี่น้องเป็นแบบผมพี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องต้องทำยังไงเนี่ยที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยพี่น้องอยากจะให้ลูกเนี่ยนะเป็นแบบผมเนี่ยไหนใครอยากให้ลูกเป็นแบบผมมาเลยมือขึ้นหนึ่งคนอัลลอฮ์สองคน3-4เอาเลย5 คนข้างในมีคนหนึ่งโตเอ้ยอายุขนาดนี้ยังจะเอาอีกเหรอนะอยากจะให้ลูกเป็นแบบผมพี่น้องผมบอกไม่ได้พี่น้องต้องไปถามพ่อแม่ผมบอกให้นั่นหนึ่งในเคล็ดลับที่พ่อแม่ผมใช้คือวันที่ย่อผมรู้ว่าผมเนี่ยอยู่ในท้องแม่ผมเนี่ยไปใบปุลล่อเลยไปใบตุลลอฮ์เลยนะครับแล้วไปขอดุอาประโยคนี้ อัลลอฮ์จ๋าฉันจะกินเกลือก็ตามฉันจะส่งลูกชายคนนี้ให้เรียนศาสนาพี่น้องขอดูอาแบบนี้เปล่าฉันจะกินเกลือก็ตามแล้วลูกของฉันถ้าได้วันหนึ่งถ้าได้เริ่มสอนศาสนาจะไม่ให้ทำอะไรนอกจากให้สอนศาสนาเรากล้าวัดใจแบบนี้เปล่าเนี่ยมันคือซะบับไอ้คำว่าเหมือนนะไม่ใช่โอ้เขาเป็นโต๊ะครูไอ้เราก็อยากจะให้เป็นโต๊ะครูแต่ทางของการเป็นโต๊ะครูไม่มีเนี่ยโอกาสมันยากถ้าจะให้เหมือนต้องให้เหมือนทุกอย่างอันนี้ผมแนะนำแบบนี้นะอาจารย์อิซายุเตะคำถามข้อที่สองถามว่าลูกจะไปโรงเรียนต้องสอนอย่างไรในสังคมปัจจุบันคำแรกผมอ่านไม่ออกนะเขาเขียนว่าอะไรร้อมถึงเอาเท่าที่ผมอ่านได้แล้วกันนะลูกที่เราไปโรงเรียนจะต้องสอนอย่างไรในสังคมปัจจุบันเวลาสอนลูกให้ไปโรงเรียนพี่น้องเราเลือกโรงเรียนก่อนนะครับเพราะเวลาเข้าไปโรงเรียนพี่น้องไปสอนกับลูกไม่ได้แล้วเพราะในโรงเรียนครูเขาเป็นคนอะไรคนสอนแต่ก่อนที่ลูกเราจะไปโรงเรียนพี่น้องเลือกโรงเรียนผมเล่าให้ฟังผมเนี่ยตอนจบม.3 จากโรงเรียนนพ.อยากจะเรียนสามัญย่อผมไม่ให้เรียนย่อผมบอกว่าไปเรียนศาสนวิทยานี่คือการเลือกโรงเรียนพี่น้องเลือกโรงเรียนให้ลูกแบบไหนนี่คือปัญหาของพวกเราแล้วเวลาไปโรงเรียนแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วที่เราทำได้ก็คือตอนไปกับตอนกลับก่อนจะไปเนี่ยให้พี่น้องทำแบบนี้เรียกลูกเรามาหลังจากนั้นนะครับให้เอามือเนี่ยไปจับที่หน้าอกด้านขวานะครับเอาไปจับที่หน้าอกด้านขวาแล้วก็ขอดุอาอัลลอฮุมมะตอฮิรกอนบะฮูวะฮัสซินฟัรจาฮูวักฟิดดัมบะฮูนี่คือสิ่งที่เราทำได้ตอนลูกเราจะไปโรงเรียนนะครับเชิญคำถามต่อไปจ้ะอาจารย์ครับก็มีพี่น้องถามว่าละหมาดรวมกันที่บ้านกับละหมาดรวมกันที่มัสยิดแบบไหนดีกว่าครับมีโควิดไหมสมมติว่าไม่มีอาจารย์สมมติว่าไม่มีเนี่ยละหมาดที่ดีที่สุดของผู้ชายคือละหมาดที่มัสยิดแล้วละหมาดที่ดีที่สุดคือการละหมาดญะมาอะห์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าบ้านเราอยู่ไกลไปลำบากแล้วผู้หญิงเนี่ยไปก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราเนี่ยอยู่ดูแล้วก็นำละหมาดคนที่บ้านไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดคือละหมาดญะมาอะห์แล้วญะมาอะห์ที่ดีที่สุดของผู้ชายอยู่ที่มัสยิดผู้หญิงละหมาดดีที่สุดละหมาดที่บ้านอันนี้ถ้าถามว่าอะไรดีที่สุดในกรณีที่ละหมาดญะมาอะห์นะครับของผู้ชายดีที่สุดที่สุเราแต่สุดท้ายถ้าปรากฏว่าผู้หญิงหลายคนอยู่ที่บ้านแล้วเขาจะให้เราละหมาดนำเราก็ละหมาดนำกับผู้หญิงที่บ้านได้ไม่มีปัญหาแต่ภาคผลละบุญหรือความประเสริฐก็อาจจะลดลงมาหน่อยก็ได้แค่ญะมาอะห์นะครับญะมาอะห์ที่บ้านกับญะมาอะห์ที่มัสยิดผลละบุญเท่ากันหรือเปล่าครับศอลาตุลญะมาอะห์อัฟฎอลุมินศอลาติลฟัรฎิบิซออินวะอิชรีนะดะเราะญะฮ์ว่าโดยรายงานหะดีษนะครับการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยไม่ได้บอกว่าญะมาอะห์ที่คือละหมาดญะมาอะห์ถ้าที่มัสยิดมันจะยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าระหว่างญะมาอะห์กับญะมาอะห์แล้วเนี่ยนะครับญะมาอะห์ที่เป็นญะมาอะห์ด้วยกันก็จะได้ประมาณ27เท่าแต่ถ้าเมื่อใดญะมาอะห์ที่มัสยิดมันจะยกระดับญะมาอะห์นั้นให้ขึ้นไปเนื่องจากการละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่ถ้าถามว่าญะมาอะห์ที่สุเรากับญะมาอะห์ที่บ้านญะมาอะห์ที่สุเราดีกว่าเพราะได้ความประเสริฐของญะมาอะห์แล้วยังได้ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสยิดด้วยแต่ถ้าเอาแค่ตัวญะมาอะห์กับญะมาอะห์เนี่ยก็ได้27เท่านะครับเท่ากันเชิญจ้ะอย่ายากนะจะถามว่าถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยไปมัวรับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ศาสนาเท่าไหร่แต่ว่าแม่ก็ดูเป็นคนดีแต่ว่าแม่เสียไปแล้วแต่พ่อเนี่ยไปมัวรับก็พ่อชอบด่าลูกแม่ถามว่าแล้วลูกจะโดนตัวอาวุธอะไรอย่างหรือเปล่ากรณีนี้เนี่ยพี่น้อง ต้องถามว่าไอ้ที่เขาด่าเนี่ยเขาด่าด้วยเหตุอะไรด่าด้วยเหตุอะไรเพราะในกรณีที่พ่อบางคนไม่รู้เรื่องศาสนาเลยให้ลูกไปทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วลูกไม่ทำพ่อแม่ด่าอันเนี้ยผลของการด่ามันเกิดขึ้นจากปากของพ่อแม่แต่เนื้อหาหรือนัยยะของมันต่างกันเพราะไอ้ที่อัลลอฮ์จะเอาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วพ่อแม่ก็ดีสอนเตือนดีแต่ลูกมันบุเรอย่างเนี้ยเวลาพ่อแม่กล่าวดุอามันจะเป็นมุสตะญับแต่ถ้าพ่อแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเอาแต่อารมณ์อย่างเดียวนำหน้าแล้วก็ปากเปาะด่าลูกอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับด่าลูกโอ้โหพวกบางคนชอบด่าก็มีนะครับชอบด่าก็มีแล้วผมจะบอกให้คนที่พ่อแม่ไม่ชอบใครพ่อแม่ไม่ชอบยกมือขึ้นมีไหมไม่มีเลยเหรอชอบหมดเลยเหรออีลายร้ายผมมาบรรยายทำไมเนี่ยใช่คนที่พ่อแม่ไม่ชอบลูกที่พ่อแม่ไม่ชอบเนี่ยพี่น้องสมมุติว่ามีพี่น้องสามคนเราเนี่ยเป็นคนกลางพ่อแม่ไม่ค่อยชอบเรายิ่งถ้าวันไหนเรามาทำเรื่องเอาเรื่องศาสนาเยอะๆอันนั้นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้พ่อแม่จะไม่ค่อยชอบเราอย่างเนี้ยไม่ใช่ให้เราตีตัวออกห่างนะให้เรายิ่งเข้าใกล้และทำดีให้มากยิ่งกว่าลูกคนที่เขาชอบนี่คือวิธีแก้ที่บรรดานักวิชาการเขานำเสนอดูเลยว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สามที่พ่อแม่รักเนี่ยเขาทำอะไรเราเนี่ยต้องให้เหนือกว่าสองคนนั้นเวลาเขาซื้ออะไรซื้อนมบัตเตอร์มิลให้เราแบนเลยรังนกเลยต้องเอาให้เหนือกว่านะครับแล้วนี่แหละจะเป็นวิธีทำให้เรากลายเป็นคนรักของพ่อแม่ที่เขาอธิบายคือเรื่ององุ่นไร้เม็ดองุ่นไร้เม็ดพี่น้องเราชอบซื้อองุ่นใช่ไหมโลละ40 บาทมีเม็ดใช่ไหมเราไปแบบไม่มีเม็ดเลยแล้วเวลาถ้าพ่อแม่ไม่ชอบเนี่ยเวลาเราซื้อไปให้พ่อแม่จะบอกว่ากูไม่กินของมึงหรอกทำยังไงเราไม่กินใช่ไหมเอากัดไม่ใช่นะถ้าเขาบอกไม่กินเราก็ไม่เป็นไรจ้าวางไว้แล้วก็กลับอย่าเอาองุ่นกลับมาด้วยนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าเขากินหรือไม่กินเนี่ยไปถึงหัวถนนก่อนแล้วก็ย้อนกลับมานะเวลาย้อนกลับมาเนี่ยเขาก็นึกว่าเรากลับบ้านไปแล้วใช่ไหมโอ้โหมะมึงอร่อยเหลือเกินนะกำลังงับเลยอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีย้อนเก็บเขามีอีกไหมจ๊ะครับมีอีก2 ข้อนะมีพี่น้องถามว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยลูกก็ชู3 นิ้วนะส่วนพ่อแม่ก็จะใส่เสื้อเหลืองนะทีนี้ในครอบครัวมุสลิมเนี่ยเราควรจะมีท่าทีหรือเราวางตัวอย่างไรครับอาจารย์ครับ คือถ้าผมตอบแล้วเนี่ยจะมีใครชู3 นิ้วไหมไม่มีนะมีใครจะเอาเสื้อเหลืองมาให้ผมไหมมีอังป้าหัวนะพี่น้องสถานการณ์การเมืองเนี่ยต้องลำดับความสำคัญก่อนการเมืองน่ะสำคัญพี่น้องการเมืองน่ะสำคัญประเทศชาติก็สำคัญแต่ถามว่าแล้วตกลงเนี่ยเอาศาสนาเราก่อนนะอะไรสำคัญสุดผมอ่านให้พี่น้องฟังต้นอายะห์นะต้นบรรยายนะวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาอัลลอฮ์ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่ายังไงวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะแล้วก็ทำความดีกับพ่อแม่ถ้าปรากฏว่ามีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ทะเลาะกันต้องคุยกันลูกจะไปชู3 นิ้วพ่อแม่บอกลูกอย่าไปได้หรือไม่ได้ญิฮาดมาตะกี้ออกไปได้ไหมญิฮาดน่ะงานใหญ่มากเลยนบีบอกกลับไปดูแลพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ไม่อนุญาตกลับไปก่อนอาจารย์ฉันจะออกไปปกป้องประเทศชาติผมก็ไม่รู้จะพูดต้นอะไรนะเพราะเดี๋ยวก็เหมือนอาจารย์อิซาจะจับทัวร์มาให้ผมอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เฟซนะพี่น้องก็เอาว่าแบบนี้กันแล้วกันทั้งหมดทั้งหลายสิ่งที่เราทำต้องรับผิดชอบด้วยต้องรับผิดชอบผมนะบอกกับพี่น้องว่าใครไปสนับสนุน โอ้ยเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองอีกคนหนึ่ง3 นิ้วพี่น้องรู้ที่มาที่ไปละเอียดชัดแล้วเหรอเนี่ยพี่น้องตอบหัวใจของเราก่อนที่เรากำลังจะทำอะไรจะโพสอะไรจะเม้นอะไรลงไปใน Facebook ของเราเนี่ยเรารู้อีกฝั่งหนึ่งชัดเจนขนาดนั้นหรือเปล่าดูนะศาสนาบอกยังไงเรื่องที่เขาทำไม่ถูกเนี่ยพี่น้องถ้าเราไปพูดแล้วเขาไม่ได้ยินเป็นนินทาแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำแล้วเราไปพูดเขาไม่ได้ยินเป็นใส่ร้ายเนี่ยพวกนั้นน่ะโอ้ฉันไม่ชอบเลยมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพี่น้องรู้ได้ยังไงเนี่ยผมถามก่อนรู้ได้ยังไงอะไรคือหลักฐานเมื่อมันไม่มีหลักฐานอยู่ในมือพี่น้องไปยืนยันได้ยังไงทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจำคำนี้เอาไว้นะครับก่อนจะเข้าสวรรค์จะมีจุดหนึ่งเรียกว่ากอนตอรอกอนตอรอคือจุดที่เราจะต้องเสียบัวเสียละมาเสียสกาเสียฮัดของเราเพราะไอ้ที่ชอบไปออกความเห็นมันจะงั้นแหละมันใช่เนี่ยนี่บ้านเนี่ยพี่น้องไปออกความเห็นกับเขาโดยที่เราไม่รู้เฮตามเขาวันกิยามะเข้าสวรรค์ไม่ได้ต้องยืนรออยู่ตรงนั้นคอยเคลียร์ละหมาดเคลียร์บวชเคลียร์ซะกาตเคลียร์ฮัจญ์ของเราให้เขาไม่คุ้มหรอกเชื่อผมนะครับถ้าสมมติแม่ไม่ให้ไปก็อย่าไปถ้าเราบอกเหตุผลแล้วเขายังไม่ให้ไปก็จบไปทำยังไงเราก็เรียนก่อนนะครับวันหนึ่งเราได้ลงสมัครสสเป็นนายกแล้วเราก็ค่อยแก้ไขชาติบ้านเมืองนะครับแต่ถ้าพ่อแม่บอกลูกเอ้ยไปเลยมะไปด้วยว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปดูด้วยว่าประท้วงมันได้หรือเปล่านะเราเอาตอนนี้กันแล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์อิสาเชิญจ้ะครับก็พี่น้องถามว่าลูกดื้ออาจารย์เราบอกให้ไปซ้ายจะไปขวาบอกให้ไปโรงเรียนก็ไม่ไปแบบนี้อาจารย์มีดูอาต้นไหนแนะนำไหมครับคนที่ชื่ออะไรนะลืมไปแล้วฮะรุชดีคือมานี่หน่อยขอแรงหน่อยคือมาวันนี้เลยดูนะพี่น้องไอ้ที่บอกนะแล้วก็เอาไปใช้ด้วยอันนี้สมมุติว่าเป็นลูกเรานะครับอยากจะให้ลูกเราเป็นคนดีเนี่ยพี่น้องทำแบบนี้เวลาเขาจะไปโรงเรียนไม่ใช่ตั้งใจเรียนนะสอบให้ได้ที่หนึ่งนะไม่ใช่ศาสนาไม่ได้สอนแบบนั้นพี่น้องเวลาลูกเราจะไปโรงเรียนนี่นะครับหัวใจอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่นี่ออกข้างเดียวกันนะนี่มือข้างขวานะครับหลังจากนั้นเอามือเราไปแตะเอาไว้ตรงนี้ที่หัวใจของเขาหัวใจเต้นแรงมากนะอันนี้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นนะอาจารย์จับแล้วดูด้วย3 นิ้วหรือเปล่าอาจารย์ดีซานี่นะเหมือนเน้นจะให้ทัวร์มาหาผมไม่ได้นะเอามือนี่ไปจับไว้ที่หัวใจเขานะครับแล้วก็อ่านอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจาฮูวักฟิดดัมบะฮูเนี่ยขอดุอาแบบนี้แล้วก็ให้สตังค์เขาไปนะครับไม่ใช่ตังค์มาตั้งไว้ที่หน้าตู้เย็นนะเตรียมหายนะพี่น้องลูกเราเลี้ยงมาแทบตายนะครับแค่นี้อาจารย์มันเขินไม่กล้าทำพี่น้องรอผลถ้าอยากจะให้ลูกเราเป็นคนดีดูอาตอนนี้ว่ายังไงอัลลอฮุมมะตอฮิรกอนบะฮูขอดูอาให้หัวใจของเขาสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดแค่วักแรกถ้าลูกเราใจสะอาดพี่น้องไม่เหลืออะไรที่จะชั่วแล้ววะฮัสซินฟัรจาฮูขออัลลอฮ์ได้ทรงคุ้มครองอวัยวะเพศเขาด้วยเถิดที่พ่อแม่ร้องไห้กันทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ตรงนี้แหละวางขานี่แหละวักฟิดดัมบะฮูและของที่ผ่านมาแล้วที่เป็นความผิดขออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขาด้วยเถิด3 วรรคนี้ถ้าลูกเรามุสตาญับดูอาถามว่าไปไหนมันจะเป็นโต๊ะคุยใหญ่ไม่ได้มันจะเป็นคนดีไม่ได้แต่ทุกวันนี้สตางค์อยู่หน้าตู้เย็นนะเอาไปจะเอาอะไรก็เขียนไปเอาไว้นะลูกอยากได้อะไรสนทนากันผ่านหน้าตู้เย็นอย่างเงี้ย และอยากจะให้ลูกเป็นคนดีนะครับอันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะเชิญใจอย่าซาก็ลดแต่อย่าไปหางในซองอะไรไม่มีให้นะเชิญจ้ะพี่น้องท่านใดมีคำถามมีไหมครับมีอีกไหมจ๊ะนะคำถามต่อไปก็คำถามละ500แล้วนะพอเริ่มดึกแล้วโอ้หล่ออาจารย์ได้เวลาเริ่มคดีเลยนะพวกเราเวลาเริ่มจะเสียตังค์เลยนะแหมจบนะนะครับผมก็แนะนำได้นะครับเท่าที่ผมอ่านจากตำราอ่านจากกุรอานจากสิ่งที่บรรดานักวิชาการรวบรวมนะครับส่วนว่าพี่น้องบอกอาจารย์ฉันเอาไปลองทำดูแล้วมันไม่สำเร็จผมเชื่อพี่น้องแสดงว่ามันต้องมีข้อผิดพลาดอะไรคนเราอยากจะทำอะไรให้ได้สุดท้ายเนี่ยพี่น้องอัลอิสติกอมะสำคัญมากนะครับคือการรักษาความสม่ำเสมอกลับไปนี่เอาเลยลูกเอ้ยมาเดี๋ยวมาจะอ่านดุอาให้อ่านไป3 วันวันที่4ลูกมายืนรอจะเอาดุอาทำไมมึงไม่รีบขึ้นรถไปล่ะรถเขามารอมาแล้วเนี่ยเราเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยปัญหาของพวกเราทำดีแต่ไม่ต่อเนื่องนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้การเรียนการสอนของเราได้รับการตอบรับเป็นภาคผลบุญณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกของเราหลานของเรานะครับร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยะตินากุรเราะตะอายุนวะญะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาประโยคนี้เด็ดมากดุอาบทนี้พี่น้องเคยขอหรือเปล่านะครับให้ลูกเราเป็นระดับผู้นำเลยเนี่ยเคยขอหรือเปล่าทุกวันนี้ไม่ขอไม่อ่านไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราอยากจะให้ลูกเราเป็นแบบคนนั้นเป็นแบบคนนี้พี่น้องเอาวิธีเขามาต้องเอาให้หมดนะไปถามให้ละเอียดว่าเขาทำแบบไหนลูกเขากินแบบไหนอยู่แบบไหนอะไรแบบไหนนั่นแหละคือการทำให้เหมือนแต่วันนี้เราไม่เคยรู้เลยแค่รู้อย่างเดียวเอาเท่านี้แหละไปโรงเรียนไปโรงเรียนไล่ลูกไปโรงเรียนแต่ในรายละเอียดที่เขาปฏิบัติกับลูกเขาเราไม่มีเลยแล้วจะให้ลูกเราเหมือนลูกเขาได้ยังไงนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะไม่มีคำถามแล้วนะจ๊ะมีไหมไม่มีนะก็สมควรกับเวลาแล้วนะครับอีก3 นาที4 ทุ่มอัลลอฮฺบัตรใช้ได้แยกกันยังเนี่ยฮะยังอีกเหรอโอ้โหที่แรกผมเห็นนะเริ่มเอียงเจออะไรนะก๋วยจั๊บไปคนละถ้วยตาสว่างเลยนะความจริงเนี่ยใจซาต้องให้เลิกก่อนนะให้เลิกก่อนแม่ตอนที่เนี่ยมีแรงได้อีกครึ่งชั่วโมงเลยแหละนะดูแล้วเนี่ยตาใสแจ๋วไม่งั้นเอาเท่านี้กันแล้วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์